่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณมหาลัยสงขลานครินทร์ปัตตานีนะคะที่ให้เกียรติกับทางวิจัยประชากรและสังคมมหาลัยมหิดลนะคะให้ดิฉันมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงๆอันนี้เนี่ยครั้งที่แล้วไปที่คณะศึกษาศาสตร์มาเนี่ยค่ะแต่อยู่คณะศึกษาศาสตร์นะคะแล้วครั้งนั้นมีอาจารย์ดร.สิริญญาพลเกิดมาด้วยให้เลขาที่เขาส่งมาบอกให้ลบออกพอดีไม่ได้ก็ติดมาด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรอีกหน่อยเดี๋ยวอาจารย์สิริญญาคงได้มีบทบาทเพราะว่าเราก็พยายามให้มีอาจารย์ใหม่เข้ามาดูแลดูในเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนที่วันนี้นะคะคงจะไม่ทราบเมื่อวานท่านใดเข้าของอาจารย์สิริมาคะมีไหมคะมีนะคะจริงๆคอนเซปต์เนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันนะคะเป็นหลักการเดียวกันแต่อาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดซึ่งความละเอียดอ่อนเนี่ยจะแตกต่างกันไปถ้าด้านสังคมศาสตร์เนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าเอากล้องส่องลงไปอีกนะคะเพราะว่ามันมีความเกี่ยวพันกับสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูหลักง่ายๆเลยนะคะมันจะมี2คำที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญในการทำวิจัยคือจริยธรรมกับจรรยาบรรณจริงๆมันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเอาแสงมันหรือเปล่าจริยธรรมก็คือตัวใหญ่นะคะเป็นกรอบใหญ่ที่เวลาจะไปไหนอย่างไรเนี่ยนักวิจัยจะต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมประเพณีหรือศีลธรรมในบริบทตรงนั้นด้วยถูกไหมคะอย่างเช่นเข้าไปในที่หนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องประพฤติแบบไหนที่จะให้เหมาะสมกับสังคมหรือว่ากรอบประเพณีของเขานะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ที่ฉันพูดเร็วๆนะคะที่อินโดเนี่ยจับมือถือแขนไม่ได้เลยนะคะหรือว่าอะไรก็ตามอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจะมีลานหนุ่มสาวให้กอดกันอย่างนี้เห็นไหมคะเพราะนั้นมันเราจะเห็นความแตกต่างถ้าเราจะไปเก็บข้อมูลหรือไปทำวิจัยแล้วเราไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะไปถึงเนี่ยไปถามว่าที่นี่จับมือถือแขนกอดกันเป็นอย่างไรเราอาจจะถูกมองว่าเฮ้ยทำไมแบบนี้เป็นต้นนะคะในทำนองกลับกันเพราะในตรงนี้ก็คือนักวิจัยจะต้องมีเขาเรียกอะไรคะมีความรู้พื้นฐานในบางส่วนนะคะที่จะเป็นการเคารพจริยธรรมเบื้องต้นจรรยาบรรณเนี่ยก็จะเหมือนกับถ้าเราเป็นนักวิจัยเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงเกณฑ์อะไรบ้างที่เช่นยกตัวอย่างนะครับ plagiarism นี่ก็เป็นจรรยาบรรณถูกไหมคะการไปคัดลอกหรือว่าอ้างอิงของใครแล้วไม่ยอมใส่ชื่อเขาหรือว่าเนียนๆมาใส่ชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องจรรยาบรรณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเข้าไปอยู่ในไม่ใช่เราเคารพก็จริงแต่เราก็ต้องคำนึงถึงคนอื่นๆรอบข้างด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่ เราจะให้ดูนะคะแล้วก็จริงๆตอนนี้เนี่ยจริยธรรมการวิจัยเนี่ยเป็นอะไรที่หลายมหาลัยเนี่ยเริ่มของที่นี่มีเป็นของมหาลัยยังคะมีเป็นของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาของหน่วยงานที่ดูแลเราเนี่ยจะต้องลงมาดูตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีอย่างเงี้ยเราลำบากนิดนึงค่ะก็มีหลายมหาลัยที่ยังไม่มีแล้วพอดีกฎออกมากฎระเบียบออกมาใหม่นะคะทุกแห่งจะต้องมีอย่างเงี้ยตอนนี้มหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยตื่นตัวมากเลยเพราะว่าเขาไม่มีข้อที่ทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบคือบางคนเนี่ยส่งผลงานไปแล้วก็ไม่รู้มาก่อนถูกไหมคะเพราะนั้นก็คือไม่มีการขอจริยธรรมก่อนแล้วJournal บางแห่งบางทีเขาไม่ได้ดูนะคะเขาให้มาเพราะเขาให้มาแต่เวลาเราขอตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยพอเราส่งบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเขาจะถามค่ะกรรมการพิจารณาถามว่าตรงนี้มีการขอ IRB หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะทำให้จะได้ไหมคะบทความนั้นจะได้ไหมคะไม่ได้เพราะเขาบอกว่าไม่ได้ขอจริยธรรมเป็นต้นมีนิรโทษกรรมนะคะไม่ทราบว่า
ดิฉันก็ไม่ได้เอามาถ้าจำไม่ผิดนะคะบทความของใครได้ลงตีพิมพ์โดยไม่ได้มีจริยธรรมก่อนเดือนพฤศจิกา61ก่อนเดือนพฤศจิกา61นะคะไปลองค้นคำไปค้นหนังสือของวช.นะคะดิฉันไม่ได้เอามาเขาจะนิรโทษกรรมให้หมายความว่ากรรมการเนี่ยคือถ้าเราอยู่ในกรณีแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเอาหนังสือเนี้ยบอกมาแล้วก็ใส่เหตุผลนะคะบอกว่าเนื่องจากอะไรก็ได้กรรมการก็จะพิจารณาว่าจะนิรโทษให้หรือไม่นะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งถ้าหลังเดือนพฤศจิกา61ถ้าไม่มีนี่ไม่ได้เลยเป็นกฎเลยนะคะทีนี้มีอย่างนี้ค่ะมีบางคนที่กำลังขออยู่ยื่นก่อนพฤศจิกา61ถูกไหมคะยื่นก่อนแต่ว่ายังไม่ได้รับผลยังไม่ได้รับว่าตีพิมพ์หรือไม่ตีพิมพ์ก็ถามคำถามมาว่าแล้วอันนี้เข้าข่ายยังไงบอกต้องไปตามเลยบางอย่างคือบางอย่างเนี่ยถ้าเป็นเรื่องกฎระเบียบออกใหม่ๆเนี่ยเราต้องตามนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่พยายามจะให้บอกว่าพอเราทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยแล้วเรามั่นใจว่าเรามีหลักนะคะถ้าเกิดกฎอะไรใหม่ๆเนี่ยอาจารย์อาจจะลองคุยกับกรรมการดูนะคะว่าอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเมื่อวานจะเป็นในเรื่องวิทยาศาสตร์ในเรื่องไลฟ์ไซแอนกับไลฟ์ไซแอนเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยเราจะเน้นมาในเรื่องสังคมศาสตร์เลยนะคะซึ่งการทำวิจัยโดยทั่วไปก็จะเหมือนกันหมดนะคะก็คือมันเป็นเรื่องอะไรคะระบบระเบียบแบบแผนนะคะระเบียบวิธีวิจัยการวิเคราะห์การตีความสังคมศาสตร์เนี่ยจะตีความหาความหมายถ้าเป็นเชิงคุณภาพนะคะเพราะนั้นตีความหาความหมายเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีคะค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ค่ะเพราะฉะนั้นสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะมีการวิจัยหลากหลายรูปแบบนะคะเช่นเชิงปริมาณเชิงคุณภาพปัจจุบันขอบคุณค่ะปัจจุบันนะคะจะมีเชิงอะไรคะปฏิบัติการเห็นไหมคะเชิงปฏิบัติการแล้วยังมีอะไรคะติดตามประเมินผลเยอะไปหมดเลยนะคะค่ะโอเคนะคะทีนี้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งนักวิจัยมีผู้เข้าร่วมวิจัยผู้ให้ทุนคณะสถาบันคณะกรรมการแล้วยังมีหน่วยงานรัฐอะไรต่างๆนานาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไปทำเกี่ยวกับเรื่องยาเรื่องอะไรเนี่ยก็จะต้องมีต้องขอหลายแห่งอะอย่างเงี้ยถ้าทำกับผู้ให้ทุนเนี่ยแล้วก็ผู้วิจัยเนี่ยทำหลายคนอาจจะต้องขอหลายแห่งเก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้มีนะคะเราได้รับรองมาแล้วพอรับรองมาเราเข้าไปเก็บในมหาลัยบางคณะเนี่ยจะไปเก็บข้อมูลเขาเนี่ยต้องทำเรื่องขอจริยธรรมเขาก่อนอ่ะเขาถึงจะให้คนของเขาเนี่ยกรอกข้อมูลก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักวิจัยอาจจะต้องดูก่อนที่ฉันเคยเจอกับตัวเลยค่ะขนาดเราว่าเราแบบเรียกว่าเก๋าพอสมควรแล้วอ่ะเรายังเจออย่างนี้ค่ะเก็บข้อมูลเสร็จนะคะจนเราทำเป็นเชิงปฏิบัติการคณะที่เราเชิญเนี่ยเราผ่านตามกระบวนการเลยนะคะผ่านไปที่ส่วนกลางคณะบดีอะไรหมดเลยแล้วก็พอได้ผลออกมานะคะได้ผลออกมาเนี่ยเราก็เชิญคนตัวแทนเนี่ยมาอบรมกับเราต่อโหผ่านขั้นตอนขนาดนี้แล้วพอเรากำลังจะวิเคราะห์ไปแล้วด้วยวิเคราะห์แล้วเรากำลังจะนำเสนอผลค่ะมีหนังสือด่วนมาถึงเราว่าฝ่ายวิจัยของเขาพิจารณาแล้วเห็นว่าเราไม่ได้ทำตามกฎเราไม่ได้ขอจริยธรรมเขาเราก็ตกใจเฮ้ยเราขอมหาลัยมาแล้วทำไมเราต้องขอคณะอีกถูกไหมคะปรากฏว่าเขาบอกว่าคณะเขามีกฎแต่ส
สิ่งที่หนังสือที่เราส่งเนี่ยเราไม่ได้ส่งผ่านคณะกรรมการวิจัยเขาไงคะเราไปส่งผ่านทางส่วนกลางลงไปคณะบดีก็เซ็นอนุมัติให้เราเข้าไปเก็บสุดท้ายโชคดีว่าเราเก็บข้อมูลสำรองไว้เราต้องดึงของเขาออกค่ะดึงออกหมดเลยนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถทำย้อนหลังได้จริยธรรมการขอทำย้อนหลังไม่ได้นะคะเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็บอกไปขอทำย้อนหลังไม่ได้อันนี้ถือเป็นม.44 อันตรายนะคะไม่ได้มันจะเห็นได้ว่าผู้เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยเนี่ยละเอียดอ่อนมากเลยนะคะผู้ให้ทุนค่ะผู้ให้ทุนบางแห่งเนี่ยบอกว่าจะขอให้ประกาศชื่อว่าใครเข้าร่วมวิจัยเห็นไหมคะทีนี้จริยธรรมเนี่ยไม่ให้ส่งเข้าไปนักวิจัยบอกไม่ได้ทุนเขาต้องให้ประกาศแล้วอาจารย์จะทำยังไงคะทุนบอกต้องประกาศอะต้องพิมพ์ต้องอะไรอย่างเงี้ยเรามีสองทางนะคะสองทางเร็วๆทางแรกก็คือเราให้รายชื่อไปแต่เราขอว่าให้ทางผู้ให้ทุนเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้เองไม่ให้เผยแพร่อันที่สองก็คือด้วยศักดิ์ศรีเราก็บอกงั้นเราไม่ทำ คืออันนี้แล้วแต่อันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าค่อนข้างจะมีประเด็นเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัยก่อนจะไป อันอื่นอยากให้เห็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการวิจัยคณะกรรมการวิจัยเนี่ยจะโดนอาจารย์ที่ค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองสูงส่วนใหญ่อาจารย์จะเป็นตัวของตัวเองสูงเมื่อก่อนดิฉันไม่ได้เป็นกรรมการดิฉันก็กรรมการอะไรมายุ่งอะไรกับเราถูกไหมคะและเดี๋ยวนี้นะคะถ้าด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าใครมาแตะระเบียบวิธีวิจัยนี่เราจะรู้สึกว่าเหมือนงูถูกตีขนดหางอ่ะคือมันจะยั่วมากเลยเนาะมายุ่งอะไรเพราะว่าวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงถูกไหมคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ากรรมการเนี่ยเขาจะดูตั้งแต่หัวชื่อเรื่องเลยนะคะกรรมการแต่ละแห่งเนี่ยจะมีเกณฑ์ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ SOP ของแต่ละแห่งนักวิจัยบางคนบอกว่าไปตรวจสอบนะกรรมการชุดไหนใจดีชอบก็จะส่งชุดนั้นบางคนซาดิสบอกว่าไม่เอาอ่ะชอบผลโหดอาจจะมีสายบู๊กับสายบุญนะสายโหดเนี่ยดูทุกจุดนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะโมโหเยอะเนาะอ่านไปโมโหไปสายธรรมะเนี่ยจะน้อยอะค่ะอะไรก็ปล่อยหมดเลยเดี๋ยวฉันเคยเจอค่ะนักศึกษาตัวเองนั่นแหละส่งไปคณะนึงอะพอจะไปเก็บข้อมูลมาถามอาจารย์แล้วตัวอย่างเราทำไงอ่ะบอกเกณฑ์ยังไงบอกอ้าวเขาไม่ได้บอกมาเหรอกรรมการไม่ได้บอกอะไรเลยอ่ะบอกแค่ว่าเก็บเด็กอายุเท่านี้ก็จบบอกอ้าวแล้วยังไงอ่ะเพราะว่าจะลงไปเก็บเนี่ยมันจะต้องมีเกณฑ์แล้วบอกมาตั้งเกณฑ์ที่หลังได้หรอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการเนี่ยเขาจะดูให้เรายิ่งละเอียดยิ่งดีค่ะเป็นประโยชน์กับเรานะคะอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาให้อาจารย์ชอบคณะกรรมการเพิ่มมากขึ้นแต่กำลังจะบอกว่ากรรมการเนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่ดูนะคะมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะกรรมการที่ควรโมโหที่อาจารย์ควรโมโหก็คือไม่เหมาะแต่ไม่บอกว่าไม่เหมาะอะไรแล้วก็ไม่ให้ข้อเสนอแนะอย่างนี้อาจารย์โมโหไปเลยค่ะกรรมการบางคนบอกว่าอันนี้ไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บก็ไม่บอกถูกไหมคะอันนี้อาจารย์โมโหไปเลยมาบอกแบบนี้ได้ไงต้องให้แนวทางอาจารย์ให้แนวทางมาแล้วอาจารย์ไม่ทำได้ไหมได้ไหมคะเรื่องของอาจารย์นะคะเพราะว่าจริยธรรมไม่ใช่เรื่องถูกผิดค่ะจริยธรรมเป็นเรื่องข้อเสนอแนะว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะมานั้นอาจารย์อาจารย์อาจจะบอกโอ้
ข้อเสนอแนะเราไม่อันนี้อะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่อาจารย์ส่วนใหญ่กรรมการจะต้องมีหลักฐานว่าเสนอแนะไปแล้วนะทำไม่ทำไม่รู้ล่ะเรื่องกลับมาเนี่ยจะได้บอกเอ๊ะอันนี้เราติงไปแล้วเราให้ข้อเสนอแนะไปแล้วเพราะฉะนั้นกรรมการจะปลอดภัยถูกไหมคะกรรมอาจารย์ก็รับผิดชอบตัวเองบางคนส่งกลับมาเห็นขาวๆเงี้ยแปลว่าอะไรรู้ไหมคะเห็นขาวๆแปลว่าคุณไปตายเอาดาบหน้านะคะอันนี้เป็นต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่ากรรมการที่คอนเซิร์นมากๆเนี่ยเขาจะดูแม้แต่เกณฑ์คัดเข้าคัดออกทำไมอะไรยังไงเขาดูหมดเลยนะถอนตัวยุติพวกอย่างเงี้ยอาจารย์ ต้องเข้าใจในรายละเอียดกระบวนการapproach ไปที่กลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไรตรงนี้ค่อนข้างสำคัญแต่อาจารย์มือใหม่กับอาจารย์มือไม่ใหม่แต่มีความตัวตนสูงจะไม่สนใจตรงนี้นะคะจะบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับงานของเราเป็นต้นนะคะกรรมการก็จะดูตรงส่วนตรงนี้นะคะดูคำนวณขนาดตัวอย่างยังดูเลยค่ะแล้วก็ทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยคนที่ใช้ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยปลอดภัยที่สุดเลยเพราะบอกว่าใช้ข้อมูลจากถ้าใช้ secondary data ค่อนข้างปลอดภัยแต่อาจจะแต่ว่าบางคนนะกรรมการบางคนจะบอก secondary data แล้วเนี่ยเอามาคำนวณใหม่ก็ได้เขาก็จะถามวิธีคำนวณเป็นต้นนะคะงั้นตรงนี้ก็จะดูไปประเด็นในการดูเนี่ยดูว่าโครงร่างนั้นเนี่ยนะคะ methodology เป็นอย่างไรวิธีการเชิญชวนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดความผิดพลาดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยจะเป็นอย่างไรดูแม้กระทั่งว่านักวิจัยเหมาะสมที่จะทำวิจัยเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรดูหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้อาจจะให้อาจารย์ได้รู้จักนะคะว่างานวิจัยของอาจารย์เนี่ยอยู่ในประเภทอะไรนะคะก็จะมีในเรื่อง exemption review คือพิจารณาแบบเร่งด่วนโดยทั่วไปเนี่ยประธานคณะกรรมการจริยธรรมจะเป็นคนดูแล้วอาจจะดูคนเดียวประเภทนี้จะเป็นในเรื่องความเสี่ยงต่ำมากเช่นอาจารย์กำลังจะทำหลักสูตรอาจารย์ก็อยากจะทำหลักสูตรอ่ะการทำหลักสูตรการทำอะไรที่ไปรีวิวมาแล้วก็มาสร้างอะไรเงี้ยสร้างเป็นหลักสูตรเนี่ยอาจจะเข้าข่ายเป็น exemption เลยนะคะใน exemption เนี่ยแต่จะต้องเอาเข้ามาพิจารณาเล่าให้คณะกรรมการฟังคณะกรรมการอาจจะบอกอาจจะโต้แย้งได้ว่าเอ้ยอันนี้มันมีความเสี่ยงนะให้เป็น exemption ไม่ได้ถ้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็จะมาส่วนต่อไปนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนอาจารย์ไม่อ่านเอานะคะไม่เป็นไรค่ะก็จะเข้าเป็น expedite review นะคะ expedite review เนี่ยหมายความว่าค่อนข้างที่จะมีประเด็นแต่เป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจว่ามีความรุนแรงอะไรไหมก็อย่างเช่นทำหลักสูตรก็จริงจะต้องไปสัมภาษณ์เห็นไหมคะต้องไปสัมภาษณ์นักศึกษาสัมภาษณ์อาจารย์ดูความพึงพอใจประธานเป็นคนบอกนะคะว่าจะเป็นประเภทอะไรประธานคณะกรรมการเขาดูปุ๊บเขาจะบอกว่าสัมภาษณ์เนี่ยดูแบบแล้วเนี่ยก็ถามเกี่ยวกับว่าความพึงพอใจในประเด็นคำถามเนี่ยอะไรซึ่งอาจจะไม่เสี่ยงไม่มีความเสี่ยงไม่สูงก็จะมาเป็น expedited review expedited review เนี่ยจะเริ่มมีคณะกรรมการเข้ามาอ่านบางแห่งก็ใช้2บางแห่งก็1คนนะคะบางแห่งก็1คนบางแห่งก็อ่าน2คนของมหิดลเนี่ยจะอ่านแค่1คนจะอ่านแค่1คนนะคะแล้วก็แต่ expedite ต้องเข้าคณะกรรมการให้คณะกรรมการเห็นชอบว่าตกลงจะให้เป็น expedite มั้ยแล้วบ่อยครั้งที่ expedite เนี่ยพอเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะมาเป็น full board ค่ะ full board เลยนะคะ full board หมายความว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างจะเห็นชัดเจนมีความเสี่ยงสูงนะคะถ้าเป็น full board เนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการอ่านอย่างน้อย2คนแล้วก็มี lay person นะคะ lay person ก็คือคนนอกที่เราเชิญเข้ามาคนนอกอาจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายเป็นหมอเด็ก
เป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นหมอทางด้านจิตแพทย์หรือเป็นชาวบ้านเป็นผู้นำชุมชนเป็นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะส่งมาตรงนี้นะคะส่งมาเป็นฟูลบอร์ดนักวิจัยส่งไปแล้วจะบอกกับกรรมการได้ไหมบอกขอให้ฉันเป็นอะไรได้ไหมได้ไหมคะนักวิจัยเองบอกอันนี้ไม่เสี่ยงขอเป็นexemption ได้ไหมคะมีบางแห่งเขาทำมาให้เราติ๊กค่ะเขาทำมาให้เราติ๊กว่าที่เราส่งเข้ามาเราจะให้อยู่ในประเภทอะไรนะคะเราติ๊กได้ค่ะติ๊กไปแล้วทางกรรมการก็ไปพิจารณาดูเราก็มีสิทธิ์จะติ๊กว่าของเราเป็น exemption นะของเราเป็น expedite ส่วนใหญ่จะติ๊กแค่ อยากให้บอกว่าเป็น exempt มากกว่าเพราะว่าจะได้เร็วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งขั้นตอนข้อสำคัญนะคะก็คือว่ากรรมการเนี่ยจะต้องบอกชัดเจนว่างานที่เราส่งเข้าไปเนี่ยภายในกี่วันจะอยู่ตรงไหนจะอย่างไรได้กลับคืนมาจนสุดท้ายได้รับการ approve เนี่ยอย่างไรสิ่งที่ช้าจะเกิดจากตรงไหนรู้ไหมคะสิ่งขั้นตอนกรรมการไม่ค่อยช้าหรอกค่ะเพราะกรรมการเนี่ยที่โดนตามนะคะตามเลยยังไม่ส่งเนี่ยตามแหลกมันกรรมการก็จะส่งตามกำหนดมาช้าตรงที่อาจารย์ค่ะสิ่งแรกที่อาจารย์เห็นคืออะไรคะโมโหอาจารย์บางคนโมโหอยู่1อาทิตย์บางคนตอนแรกโมโหน้อยยิ่งอ่านไปยิ่งโมโหมากโมโหเสร็จแล้วเกือบจะ 80% บอกไม่แก้เพราะนั้นส่วนตรงนี้แหละค่ะมันจะทำให้ช้านะคะทำให้ช้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ฝากอาจารย์นะคะถ้าอาจารย์เป็นกรรมการอาจารย์มีเทคนิคอย่างไรให้เขาโมโหว่าใช่แต่ว่าโมโหด้วยมีเหตุมีผลไงโมโหมีหลายแบบนะคะโมโหด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยดีคือโมโหปุ๊บแล้วก็ช่วยเราดูถูกไหมอันนี้โมโหแบบมีเหตุมีผลแต่โมโหแบบไม่มีเหตุมีผลก็คือว่าเป็นใครเนี่ยรู้จักฉันหรือเปล่าเนี่ยว่าฉันเป็นใครนะแม้มาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าหลายแห่งเนี่ยมีการฟ้องร้องร้องเรียนมาว่ากรรมการพิจารณาช้าทำให้เขาได้ช้าทำให้เขาโดนปรับทำให้เขาไม่สามารถเก็บข้อมูลทันบางคนไปอ้างว่าไม่รอไม่ได้เพราะว่านัดกับเขาไปหมดแล้วว่าจะเก็บข้อมูลในช่วงนี้แล้วยังไม่ได้ใบรับรองไปแล้วไปเก็บข้อมูลก่อนอย่างนี้ได้ไหมคะการเก็บข้อมูลก่อนโดยเก็บข้อมูลก่อนโดยไม่ได้รับใบรับรองเนี่ยอันตรายที่สุดอ้างไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนจะเก็บอาจารย์ต้องหาวิธีการอย่างไรให้ยังไม่ได้นะก็ไม่ได้อาจารย์ต้องมีวิธีการอะทำเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนเราขอสำเนามาก่อนอะไรเงี้ยคือต้องหาวิธีการที่ว่ากรรมการ approve ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะเราอาจจะมีหลักฐานว่ามันไม่ได้จริงๆคือกำหนดการถ้าเราไม่เก็บตอนนี้เราไม่ได้แล้วทำให้โครงการเราต้องยุติอ่ะเพราะว่าไปไม่ได้เนื่องจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี้อาจารย์ก็ต้องทำอย่างจริงจังนะคะอันนี้ก็เป็นทีนี้มาทางด้านสังคมศาสตร์เลยนะคะสังคมศาสตร์เนี่ยบอกว่ามันไม่อันตรายจริงไหมคะสังคมศาสตร์ไม่อันตรายจริงไหมคะขออนุญาตเดินนิดนึงนะคะสังคมศาสตร์ไม่อันตรายจริงไหมคะปัจจุบันรมควันในรถนี่เกิดจากอะไรคะวิธีการฆ่าตัวตายแบบใหม่เป็นที่นิยมมากลมแก๊สลมอะไรคำว่าเด็กอ้วนเนี่ยคำว่าเด็กอ้วนนะคำเดียวเนี่ยทำให้เด็กบางคนเนี่ยเป็นตราบาปมาจนถึงทุกวันนี้มีดาราชายคนหนึ่งค่ะเขาโดนเรียกอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กถูกไหมคะจนปัจจุบันเนี่ยขนาดซิกแพคเขาใหญ่ๆเขาบอกว่าเขาจะถอดเสื้อเนี่ยโชว์ในที่สาธารณะเนี่ยไอ้คำว่าเด็กอ้วนมันลอยมาเลย
ขาก็เลยจะลดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องยากไงคะเห็นไหมคะนักวิจัยใครจะไปนึกเนาะเนาะยายกุ้งแห้งยายไม้เสือผีเราก็ไม่นึกว่ามันจะเจ็บโหแต่บางคนเจ็บมากถูกไหมคะแล้วเราก็ไม่สามารถจะไปรู้ว่าเฮ้ยหยอกแค่นี้เป็นไรไปเพราะนั้นอันตรายเนี่ยมันวัดยากความระมัดระวังก็เลยยิ่งสูงใหญ่เลยถูกไหมคะยิ่งสูงใหญ่เลยถ้าด้านถ้าเมื่อวานอย่างอาจารย์สิริมาอาจจะง่ายเนาะก็คือง่ายในส่วนที่มันรู้ไปเลยว่าจะวัดนะจะเอาเลือดไปดูจะอะไรก็ว่าไปแต่ทางเนี้ยเราก็ต้องระวังนะคะอย่างบางคนนะคะเราเข้าไปสัมภาษณ์เขาอะเรากลับออกมาวันรุ่งขึ้นโดนตำรวจจับคือเรื่องของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องทัศนคติความรู้ทัศนคติไม่ได้มีพฤติกรรมนะความรู้ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดโบ๊ะเชะเลยสุ่มตัวอย่างเข้าไปบ้านหลังนั้นตำรวจบอกกำลังดมกลิ่นอยู่เลยถูกไหมคะแล้วเขาโดนจับตำรวจจับเลยตำรวจอ้างว่าเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยเราไม่รู้แล้วว่ายังไงเนี่ยบอกเลยว่ารู้จักอย่างนู้นอย่างนั้นคือเรื่องแบบนี้เกิดจริงนะคะเกิดขึ้นจริงมีบางคนนะคะถูกยิงตายก็มีจากการหลังจากให้สัมภาษณ์ทั้งที่นักวิจัยก็ไม่รู้มันอาจจะประจวบเหมาะมันไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยพยายามยกตัวอย่างให้มันแบบเป็นเรื่องจริงแต่มันค่อนข้างรุนแรงอาจารย์จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดได้นะคะมาอันตรายตรงนี้อาจารย์ต้องระวังนะคะถูกตีตาจากสังคมนะคะเป็นต้นส่วนตรงนี้ค่ะปัจจุบันนี้ mix method มาแรงเห็นไหมคะอาจารย์อยู่สังคมศาสตร์เนาะอาจารย์เก็บทำสำรวจอย่างเดียวทำเชิงปริมาณอย่างเดียวแหล่งทุนอาจารย์ส่งให้แหล่งทุนอาจจะโยลงตะกร้าไปเลยบอกเอาไม่ทันสมัยไม่ทันสมัย WHO นะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ20กว่าปีที่แล้วเกือบ20ปีที่แล้วค่ะใครขอทุน World Health Organization ทำเชิงปริมาณอย่างเดียวกรรมการไม่ดูเลยกรรมการบอกว่าไม่ได้มีวิวัฒนาการในการทำวิจัยนักสังคมศาสตร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะเห็นได้ว่านักวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยบางคนสมัยนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วถูกไหมคะใช้ไอทีเข้ามาช่วยเก็บข้อมูลใช้ดูอะไรคะดูเลือดเอาเลือดเข้ามาผสมดูอะไรต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นไอ้ mix method ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่างานของอาจารย์เนี่ยจะสร้างประโยชน์มากน้อยแค่ไหนดูโภชนาการดูอะไรคะดูการรับประทานอาหารดูพฤติกรรมบางอย่างหลายๆอย่างนะคะเพราะนั้นเป็น mix method เนี่ยพอ mix method ปุ๊บเนี่ยจริยธรรมมันเข้าไปไงอาจารย์จะต้องรู้ว่าเฮ้ยจริยธรรมที่เมื่อวานอาจารย์สิริมาพูดเนี่ยมันจะต้องใช้แง่มุมไหนในการไปพิจารณาสังคมศาสตร์นะคะสังคมศาสตร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นมาอาจารย์ก็จะต้องมีความรอบคอบในการขอจริยธรรมนะคะเพราะว่าอาจารย์ใช้ mix method นะคะในส่วนตรงนี้เคยไปสอนที่แม่ฟ้าหลวงค่ะแม่ฟ้าหลวงเนี่ยจะทำยาคณะ anti aging ค่ะพูดว่า anti aging ภาษาอังกฤษดูไม่ค่อยโหดร้ายนะดูไม่ค่อยตีตรานะคะภาษาไทยเนี่ยเนาะภาษาไทยมันโหดเนาะมันมีคำว่าอะไรชะลอวัยยังเพราะเนาะอะไรอย่างนี้เป็นต้นคณะนี้เนี่ยเขาจะทำเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้ครีมเยอะมากเลยเนาะพฤติกรรมการซื้อมันน่าจะเห็นได้ว่าสังคมศาสตร์กับทางด้านไลฟ์สไตล์หรือว่าทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยผสมกันมากเลยเพราะไปนั่งฟังแล้วตกใจเหมือนกันนะคะครีมสูตรต่างๆชะลอผิวเด้งอะไรพวกนี้เขาทำจากอะไรรู้ไหมคะเขาใช้เด็กอายุเห็นไหมเด็กใช้เด็กอายุ
ไม่เกิน20เอามาทำอ่ะเอามาทดสอบอ่ะแล้วโอ้โหไม่ต้อง60หรอกนะคะเจอคน40 50คือเด็กอ่ะใช้ยังไงมันก็ไม่มันก็ตึงอ่ะเนาะมันเป็นวัยทีนี้อันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการบางท่านเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วข้อสำคัญนะคะคณะพวกนี้เราไปนึกว่าจะต้องจบทางด้านเภสัชหรืออะไรไปเรียนนะคะปรากฏว่าเปล่าเลยค่ะมีบางท่านเนี่ยจบอักษรศาสตร์เราตกใจนะเพราะไปเรียนเอกอะเรียนเอกสาขาชะลอวัยเราบอกเฮ้ยเราไม่เรียนได้อะก็ตกใจเขาบอกว่าก็ดูแค่พฤติกรรมทีนี้ไอ้พฤติกรรมเนี่ยบางทีมันเลยเถิดไปในเรื่องเกี่ยวกับเบื้องหลังไม่รู้มันก็กลายเป็นอะไรคะหลอกลวงแล้วถ้าออกไปกรรมการปล่อยออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นความสัมพันธ์ต่างๆนานาของสาขานะข้ามศาสตร์ข้ามระเบียบวิธีวิจัยเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้มันข้ามหมดเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นบูรณาการข้ามศาสตร์เนี่ยนะคะเลยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาดูว่าหัวข้อระเบียบวิธีวิจัยนะคะเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลวิจัยทางคลินิกโอ้เดี๋ยวนี้งานวิจัยบางอย่างบางแห่งใช้หมดเลยอะอาจารย์ท่านไหนเคยใช้ mix method ขนาดนี้มั้งไหมคะยกมือนิดนึงค่ะอาจารย์พยักหน้าอาจารย์ใช้กี่วิธีคะอาจารย์ใช้กี่วิธีคะอ๋อแสดงว่าอาจารย์ใช้เชิงปริมาณเชิงคุณภาพถูกไหมแต่สองส่วนหลักๆผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ลงไปดูเองค่ะค่ะคือเดลไฟเนี่ยอาจจะเป็นในอีกส่วนนึงถูกไหมคะแต่ใช่อาจารย์บางคนใช้เทคนิคทางด้านเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเนี่ยมันเป็นไฟบังคับเดี๋ยวนี้นะคะอาจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์นิยมมากเลยคือใช้อะไรคะ IT ถูกไหมคะใช้ IT เข้ามาช่วยเช่นเก็บข้อมูลด้วยออนไลน์หรือใช้อะไรต่างๆนานาตัวเองทำเยอะค่ะออนไลน์โดนกรรมการติงขนาดเป็นกรรมการนะคะเวลานั้นน่ะเราจะต้องออกมากรรมการติงว่าออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยมาได้อย่างไรสร้างเองหรือไปใช้สำเร็จรูปถ้าอาจารย์ใช้ Google Doc หรืออะไรก็ได้ที่สำเร็จรูปกรรมการถามเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะข้อมูลไม่ได้เก็บที่อาจารย์ข้อมูลไปอยู่ที่ Google Doc ถูกไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเอาข้อมูลไปขายกันเยอะมากแล้วถ้าอาจารย์ทำวิจัยแบบเป็นตัวอย่างอาจารย์มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเป็นบริษัทเป็นอะไรแบบนี้อาจารย์ต้องระมัดระวังสูงมากเลยเพราะเขารู้กันค่ะเขารู้กันนะคะว่าถ้าเก็บข้อมูลตรงนี้ว่านะอาจารย์จะใช้วิธีอะไรก็ได้เนี่ยแต่อาจารย์ต้องระมัดระวังอย่างของตัวเองเนี่ยจะไม่ใช้ Google Doc Google Form เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่างานของเราเนี่ยเราค่อนข้างจะข้อมูลค่อนข้างจะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์บวกธุรกิจนะคะค่ะสารภาพนิดนึงค่ะไม่ทราบอาจารย์ท่านใดรู้จักแบบสำรวจความสุขที่โดนบังคับให้กรอกไหมคะเป็นหัวหน้าโครงการเพราะฉะนั้นวันนี้อนุญาตให้บ่นเนาะให้มันถูกบังคับคืออันนี้เพราะนั้นตอนนี้เราเลยค่อนข้างจะรู้ว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียเยอะมากนะคะเพราะนั้นตรงนี้ให้ระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเอ๊ะแล้ววิธีการทำอย่างไรให้มันปลอดภัยนะคะหรือว่าช่วยได้นะคะวันนี้นะคะเมื่อวานไม่ทราบว่าอาจารย์ใช้หลักอะไรแต่ว่าของเราวันนี้เนี่ยเราจะเน้นจริงๆหลักจริยธรรมเนี่ยทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยจะเน้นไปที่เบลมองต์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ก่อนจะมาเบลมองต์เนี่ยก็จะมีนูเรมเบิร์กโค้ดซึ่งนูเรมเบิร์กโค้ดเนี่ยจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เยอะเลย
นะคะแล้วก็จากนูเรมเบิร์กโค้ดเนี่ยก็จะมาเป็น Declaration of Helsinki แล้วก็มาเป็นBelmontNuremberg Code กับ Declaration of Helsinki เนี่ยจะมีการรีไวซ์บ่อยมากทุกตอนนี้Nuremberg ยังรีไวซ์อยู่เลยนะคะในขณะที่ Belmont Report เนี่ยตั้งแต่มีมา1979เนี่ยยังไม่ได้มีการรีไวซ์เลยนะคะยังไม่มีการรีไวซ์เลยอันนี้ก็อาจารย์ก็อ่านไปนะคะคือ Nuremberg Code เนี่ยถ้าเมื่อวานอาจารย์สิริมาพูดเยอะแล้วเดี๋ยวขอสรุปสั้นๆแล้วกันNuremberg Code เนี่ยเหมือนสมัยเรา30ปีแล้วกันเนาะที่หมอให้เราเดินไปทางไหนเราก็เดินนะหมอบอกวิ่งไปชนอะไรก็ต้องชนถูกไหมคือหมอจะรู้สึกว่าพูดอะไรได้หมดนะคะทีนี้ Nuremberg Code เนี่ยมองว่านักโทษเนี่ยไม่ใช่มนุษย์น่ะเอามาทดลองทุกอย่างเลยแม้ว่าหมอจะบอกว่าเพื่อประโยชน์เพื่อมนุษยชาติในการคิดตัวยาสมัยก่อนเขาเห็นด้วยนะคะเพราะเขามองว่านักโทษเฉลยเนี่ยไม่ใช่คนแล้วไงแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่ได้แล้วมันนูเรมเบิร์กโค้ดเนี่ยจะต้องขอความสมัครใจนะคะขอความยินยอมเฮลซิงกิก็เหมือนกันนะคะอาจารย์อ่านละกันเพื่อประหยัดเวลานะคะทีนี้มาดูตัวเบลมองเนี่ยนะคะตัวเบลมองเนี่ยจะมี3ส่วนเคารพในศักดิ์ศรีเคารพในศักดิ์ศรีนะคะก็คือพยายามเคารพไม่ละเมิดศักดิ์ศรีของมนุษย์แล้วก็ดูในเรื่องผลประโยชน์ความเสี่ยงนะคะก็ดูในเรื่องความเสมอภาค3ตัวนี้ที่ไม่มีการรีไวซ์เพราะว่าถ้าเทียบกับนูเรมเบิร์กโค้ดกับเฮลซิงกิเนี่ย2ส่วนนั้นเกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นทางด้านสาธารณสุขทางด้านแพทย์เนี่ยเป็นกรรมการในขณะที่ตัวของเบลมองรีพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นนักสังคมศาสตร์นักบัญชีนักพยาบาลนักบริหารนะคะนักการปกครองนักกฎหมายเยอะแยะไปหมดเลย ก็ช่วยได้เยอะนะคะมีอีกตัวนึงนะคะอาจารย์ตัวนี้เนี่ยดีมากเลยอาจารย์อาจจะไปอ่านเพิ่มเอานะคะ The Council for International Organization of Medical Science CHIOMS ตัวนี้เนี่ยช่วยให้นักวิจัยเนี่ยมีโอกาสที่จะไปทำเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบางเยอะมากเพราะว่านักสังคมศาสตร์เนี่ยจะทำงานเกี่ยวกับคนกลุ่มเปราะบางเยอะถูกไหมคะนักศึกษาเป็นกลุ่มเปราะบางไหมคะเป็นผู้หญิงเป็นไหมผู้ชายเป็นไหมคือจริงๆเนี่ยคนเกือบทุกประเภทเนี่ยเนาะเกือบจะเปราะบางเกือบหมดน่ะเพียงแต่ว่าอาจจะแบบวัยเจริญพันธุ์15ถึงเท่าไหร่คะวัยเจริญพันธุ์15ถึง49ผู้ชายมีวัยเจริญพันธุ์มั้ยผู้ชายเกือบไม่มีอ่ะเพราะผู้ชายเนี่ยยังสามารถทำให้ผู้หญิงท้องได้แม้ว่าตัวเองอายุเท่าไหร่ก็80ลอตต็อกใครจำได้มั่งอ่ะสมัยนึงลอตต็อกแก่มากเลยลอตต็อกมีเมียเด็กภรรยาเขายังท้องเลยเพราะนั้นผู้ชายวัยเจริญพันธุ์เนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผู้หญิง15 49คนบอก15 49เนี่ยเป็นวัยที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางเพราะว่าจะต้องทำกับกลุ่มนี้เยอะเนาะเด็กนะคะเด็กเพราะนั้นเดี๋ยวในชีอ้อมนี่ดีอย่างนึงค่ะเขาจะพยายามบอกว่ากลุ่มเปราะบางเป็นใครบ้างเห็นไหมคะเป็นใครบ้างกลุ่มคนที่มีพลังอำนาจน้อยโอ้โหพอพูดอย่างนี้อาจารย์จะถึงใครคะกลุ่มคนที่มีพลังอำนาจน้อยถึงใครนะคะคือมันนึกถึงอะไรคะนายจ้างลูกจ้างเห็นไหมถูกไหมอาจารย์นักศึกษาอาจารย์กับนักศึกษานักศึกษาพลังแต่ปัจจุบันนักศึกษาเดี๋ยวนี้พลังเยอะเนาะ พลังเยอะมากถูกไหมอาจารย์ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังหมายความว่ามันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่อง conflict of interest ด้วยไม่แน่ใจว่าเอาใส่มาหรือเปล่าคือพูดง่ายก็คือว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานตรงนี้เนี่ย
ชีอ้อมจะเข้ามาช่วยเราเยอะมากว่าโดยหลักการแล้วกลุ่มเปราะบางทําวิจัยเอามาเป็นตัวอย่างไม่ได้แต่ชีอ้อมซึ่งเกิดมาจาก WHO ร่วมกับ NGO ต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาดูตรงนี้แล้วก็เข้ามาพยายามหาช่องทางนะคะออกมาเป็นไกด์ไลน์ต่างๆนะคะนิสิตนักศึกษาทหารโอ้โหหมดเนาะอันนี้แบบกลุ่มเบี่ยงเบนทางเพศแปลว่าอะไรคะ LGBT เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะLGBT รู้จักนะคะ Lesbian Gay LGB Bisexual Transfer Transsexual แปลงเพศอ่ะ นะคะกลุ่มเปราะบางทางสังคมภาษาอังกฤษ Sex Worker ภาษาไทยตอนนี้พอเราเป็นนักวิจัยนะคะเราไปเรียกบอกว่าโสเภณีหญิงบริการทางเพศตายเท่ากับละเมิดในศักดิ์ศรีมนุษย์ต้องเรียกอะไรคะพนักงานบริการสะดุ้งหมดเลยพนักงานบริการแล้วจริงๆนะคะนักสังคมศาสตร์ทำวิจัยนักวิจัยนักสังคมศาสตร์เนี่ยเรียกผิดไม่ได้เลยค่ะเพราะเรียกผิดปุ๊บตายตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเวลาอาจารย์นำเสนออาจารย์เก่งแค่ไหนก็ตามอาจารย์เรียกคนผิดอาจารย์ละเมิดปุ๊บเนี่ยโทษประหารชีวิตเนี่ยเขาฟังอาจารย์แบบเขายี้อาจารย์แล้วอาจารย์ก็หนักอ่ะกว่าจะทำให้คนยอมรับอาจารย์ทางด้านความรู้สึกได้นี่ยากนะคะกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ติดยาเสพติดอย่างเงี้ยทำยากไหมเวลาอาจารย์อย่างนี้นะคะหลักอาจารย์ต้องคิดถึงว่ากลุ่มพวกนี้เขาอนุญาตให้เราทำแต่เราจะ approach ยังไงเห็นไหมคะกระบวนการเข้าถึงเนี่ยทำอย่างไรให้เขาไม่ถูกตีตราทำอย่างไรให้เขาไม่ถูกตีตราแปลว่าอาจารย์ DNA ที่เป็นจริยธรรมเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในตัวอาจารย์แล้วอาจารย์ต้องคิดไปอย่างนี้ด้วยนะคะค่ะเพราะนั้นการทำวิจัยในกลุ่มเปราะบางเนี่ยทำไม่ได้โดยหลักแล้วทำไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์ใช้กลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจารย์จะต้องอธิบายว่าถ้าไม่เก็บกลุ่มนี้แล้วไม่สามารถแก้ปัญหาได้ถูกไหมคะถ้าไม่เก็บกลุ่มนี้ถ้าไม่ใช่กลุ่มนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงแต่ผลการศึกษาของเราจะทำให้อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ไปเจอกรรมการโหดๆบางแห่งอะทุกเม็ดอาจารย์ต้องอธิบายเยอะยิ่งอธิบายเยอะดิฉันพูดแบบไม่ได้เข้าข้างกรรมการนะคะไม่ใช่ตัวเองเป็นกรรมการแล้วพูดยิ่งอธิบายเยอะเนี่ยงานของเราจะยิ่งแตกฉานอะเปรียบเสมือนเรากำลังต่อยอดเราเองต่อยอดองค์ความรู้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องไปค้นถูกไหมคะค้นไปค้นมาดิฉันตั้งแต่เป็นกรรมการเรื้อรังนะทำ proposal หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจอะแล้วก็ยื่นไป10แห่งนะคะจะถูกปฏิเสธประมาณ2แห่ง2แห่งนี่คือปฏิเสธแบบเราก็อยากให้ปฏิเสธด้วยไม่ค่อยได้อยากทำเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือกำลังจะพูดว่าจริยธรรมการวิจัยเนี่ยมันช่วยให้อาจารย์เนี่ยนอกจากระมัดระวังตระหนักแล้วเนี่ยมันต่อยอดอาจารย์เพราะว่าอาจารย์จะเขียนเมทอดอลจีเนี่ยอาจารย์ต้องไปอ่านเยอะถูกไหมคะแล้วก็อาจารย์ต้องหาวิธีการเขียนให้ครอบคลุมว่าถ้าเราสุ่มแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางแห่งถามว่าแล้วเผื่อดรอปเอาท์ไหมบางทีเราไม่ได้นึกถูกไหมเขาจะถามเลยเผื่อดรอปเอาท์หรือเปล่านะแล้วถ้าดรอปเอาท์ไม่ได้ทำอย่างไรเพราะนั้นมันก็เป็นวิธีการทำให้เรามีความรอบคอบด้วยนะคะนอกเหนือจากตระหนักไกด์ไลน์พวกนี้อาจารย์อ่านเอาละกันนะคะถ้าอาจารย์ทำวิจัยในกลุ่มเปราะบางอาจารย์มีปัญหาแล้วกรรมการติ่งมาอาจารย์เอาชีอ้อมเข้าไปช่วยว่าไกด์ไลน์อันนี้เขาบอกแบบนี้งานของอาจารย์มีประโยชน์อย่างไรถ้าไม่ได้ทำกับกลุ่มนี้เป็นต้นนะคะนี่อาจารย์ก็อ่านเอานะคะกระบวนการขอความยินยอมถ้าเราเป็นนักวิจัยสังคมศาสตร์โดยทั่วไปอ่ะในสมัยก่อนอ่ะจำได้ไหมคะกระบวนการขอความยินยอมเนี่ยเราก็บอกว่าก็ขออนุญาตผู้อำนวยการขออนุญาตอธิการบดีถ้ามาเก็บในมหาลัยใช่ไหม
อธิการบดีแทงหนังสือมาที่คณบดีเนาะคณบดีโอเคแล้วก็เข้าเก็บเลยหรือไปเก็บที่ชนบทเราก็บอกว่าขอจากผู้ว่าทำหนังสือถึงผู้ว่าจากผู้ว่ามาที่ไหนคะมานายเขาเรียกนายอำเภออยู่เปล่าคะเพราะว่ากรุงเทพเรียกหัวหน้าเขตเดี๋ยวเอาใหม่จากผู้ว่ามานายอำเภอถูกไหมคะจากนายอำเภอก็มาที่กำนันตำบลถูกไหมตำนนผู้ใหญ่บ้านพอถึงบ้านตัวอย่างปุ๊บเก็บเลยจริยธรรมเขาเริ่มถามว่าพอถึงบ้านแล้วเนี่ยจะเก็บอย่างไรถ้าสมมติว่าในบ้านนั้นเราเก็บคนเดียวเกณฑ์มีและบอก15ถึง49แต่ในนั้นมีต้อง5คนทำไงคะทำยังไงนะคะอาจารย์ใช้การสุ่มถูกไหมคะเรายังมีทางรอดคือเรายังมีเขาเรียกว่าทางรอดคือเราบอกว่าใช้จับฉลากถูกไหมใช้จับฉลากใช้จับฉลากแต่บางแห่งเนี่ยไม่ได้อะค่ะจับฉลากก็ไม่ได้เขากลัวไบแอสเขาจะบอกว่าตัวอย่างที่ชัดเจนคือเก็บนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 2 3ระดับชั้นนะ1 2 3ห้องละกี่คนชั้นละกี่คนระดับชั้นละกี่คนทำไงคะกระบวนการขอความยินยอมขอมาหมดแล้วขอมาตั้งแต่ไหนจนถึงครูประจำชั้นแต่ห้องนี้เราจะเอาเด็กมี30เราจะเอาแค่10คนทำไงคะจับฉลากเนี่ยเขาไม่ให้แล้วนะทำไงคะทำไงคะอาจารย์วิธีการที่ดีที่สุดเลยนะคะก็คือก่อนจะทำอาจารย์ไปแปะป้ายประชาสัมพันธ์เด็กนักเรียนชั้นม.มันถึงได้รับอนุญาตหมดแล้วนะแปะป้ายประชาสัมพันธ์ว่าเด็กนักเรียนชั้นเท่านี้นี้เพราะว่าจริยธรรมเนี่ยตามหลักการเนี่ยเขาจะดูความสมัครใจถูกไหมคะความสมัครใจมากที่สุดคือตรงนี้แหละค่ะที่ดูบางแห่งหนักไปกว่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นอันนี้พูดแบบโบราณนะคะเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไปทำวิจัยอีกแบบนึงแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องมาที่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นรพสต.เมื่อก่อนเราจะมีรายชื่อสถานีอนามัยนะเอาพูดแบบสมัยโบราณสถานีอนามัยก็มีสถานีอนามัยหนึ่งอดรนทนไม่ได้ถามอาจารย์คะทำไมอนามัยหนูตกเป็นตัวอย่างแทบจะทุกงานเลยเขาแปลกใจมากไงคะเพราะอะไรรู้ไหมคะพอเราทำ simple random sampling เนี่ยให้นับ1ถึง5ถูกไหมแล้วก็คนเบอร์1กับคนเบอร์ท้ายอ่ะจะโดนประจำไงถูกเปล่าคะพอ1ปุ๊บก็2 3 4 5แล้วก็6แล้วก็ไม่ได้ก็ค่อยเอาข้างๆซ้ายขวาอะไรก็ว่าไปเขาบอกวันๆนึงเนี่ยหนูออกตอบคำถามจนเบื่อแล้วว่าเพราะว่า simple random sampling เนี่ยมันให้เริ่มถูกไหมมันให้เริ่มนักวิจัยแต่หลังๆเริ่มจับฉลากไปไงตัวเริ่มมันก็จะเริ่มแบบไม่ไบแอสแล้วก็ไม่พูดง่ายคือไม่ทำให้เหมือนกับเขาถูกกดดันอะไม่งั้นลงเบอร์หนึ่งประจำสมัยก่อนเป็นเบอร์หนึ่งจริงนะคะรุ่นอาจารย์อาจจะไม่เจอรุ่นอาจารย์ดูจากอายุเฉลี่ยน่าจะไม่ค่อยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะซึ่งแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเช่นเรามีแซมปิ้งเฟรมอะเอาแซมปิ้งเฟรมวางถูกไหมคะพอเราได้บอกว่านับไป5หรือว่าทำซิสเตมติกก็ได้แล้วก็คำนวณไปมันก็จะไม่หนีในนั้นอะซึ่งบางทีเขาก็จะนักวิจัยรุ่นโบราณน่ะจะอ้างว่าสุ่มมาค่ะสุ่มมาค่ะหมายเลข1บอกทำไมโดนประจำเลยจนแบบรู้เลยว่าทำหนังสือมานะเดี๋ยวเขาต้องโดนโดยสรุปนะคะว่ากระบวนการขอความยินยอมเนี่ยเป็นคนชอบพูดไปก่อนนะคะกระบวนการขอความยินยอมเนี่ยจะต้องคำนึงถึงวิธีการที่จะเข้าถึง target population นะคะหมายถึงกลุ่มเป้าหมายประชากรเป้าหมายเลยนะคะที่เราจะเข้าถึงเขาอย่างไรทำอย่างไรจะแสดงว่า
เขาสมัครใจยินยอมโดยไม่ได้บังคับโดยไม่ได้อยู่ใต้อำนาจเราเช่นเป็นแอดไวซี่เราเนาะเป็นแอดไวซี่เราเราก็บอกว่าเฮ้ยไปช่วยหน่อยก็เอาแต่คนรู้จักมาสมัยก่อนจะเยอะเนาะมันทำให้ออกมาไม่ค่อยจับrepresent เท่าไหร่นะคะสถานที่เวลาที่ดำเนินการได้พูดไปแล้วนะคะกระบวนการเข้าถึงอย่างละเอียดถ้ามีสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนก็จะดีมากเดี๋ยวนี้อาจารย์บางท่านนะคะนักวิจัยบางท่านฉลาดมากเลยค่ะพอเขียนเข้ามานะคะแล้วก็แปะมาว่าแปะออกมาทำเป็นประชาสัมพันธ์เชิญชวนกรรมการเห็นปุ๊บกรรมการบอกโอ้คนนี้ผ่านเลยแต่บางคนในประชาสัมพันธ์เชิญชวนถ้าหนูอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งหนูต้องสมัครใช้คำว่าต้องอย่างเงี้ยเห็นไหมคะพอต้องปุ๊บเนี่ยไม่ได้เลยมันรู้สึกว่าบังคับแล้วเพราะนั้นก็คือพยายามดูในประโยคด้วยนะคะถ้าหนูสมัครหนูจะได้รับการยกเว้นอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกมีประเด็นอย่างนี้ค่ะที่ม.1เขาถามขึ้นมาวิชาที่เขาสอนเนี่ยนะคะวิชาที่เขาสอนเนี่ยเขาต้องทำนักเรียนที่เข้ามาเป็นรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องถูกเป็นการเอามาทดลองอ่ะทำแบบฝึกหัดเนี้ยเขาก็ถามว่าอย่างนี้ต้องขอจริยธรรมไหมถูกไหมคะอย่างนี้ต้องขอจริยธรรมไหมคณะกรรมการก็จะถามไปว่ามันเป็นงานวิจัยหรือไม่ถ้าไม่ใช่งานวิจัยกรรมการจะไม่ดูแต่ถ้าเป็นงานวิจัยกรรมการจะดูนะคะกรรมการจะดูว่าแล้วอย่างไรถ้าไม่ใช่วิจัยอาจจะบอกก็เป็นแบบฝึกหัดไม่ได้เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องแสดงมาอย่างดีนะคะกรรมการก็จะไม่ได้ไปมีบางคนคอนเซิร์นแล้วระมัดระวังมากเลยค่ะกลัวพ่อแม่เขาจะมาเอาเรื่องเพราะต้องให้ลูกเขามาทำอะไรหลายอย่างใช่ไหมคะทำตามกระบวนการเลยแล้วให้กรรมการบอกว่าส่งเข้ามาแล้วไงแล้วให้กรรมการบอกว่างานนี้กรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่งานวิจัยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกรรมการก็มองว่าไม่ไม่ใช่ส่วนที่คณะกรรมการวิจัยต้องมาดูเขาจะเอาตรงนี้ละค่ะไปเป็นหลักฐานว่าเขาส่งผ่านกระบวนการหมดแล้วนะเขาเคารพจริยธรรมนะแต่ของเขาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นบางคนเนี่ยบอกว่าเป็นเอ็กเซมไม่เสี่ยงเลยไม่เสี่ยงเลยเลยไม่ส่งไงคะไม่ส่งแล้วพอไปกรรมการที่เขาพิจารณาเขาบอกอ้าวอันนี้คุณไม่มีIRB รับรองมันไม่ใช่งานเสี่ยงนี่คะกรรมการเขาก็ไม่ฟังล่ะเพราะนั้นคือปลอดภัยที่สุดคือส่งไปเถอะค่ะส่งแล้วให้กรรมการเขาบอกมาเองแล้วเราก็เอาหลักฐานที่กรรมการบอกเนี่ยแนบเข้าไปเราปลอดภัยนะคะเราปลอดภัยมากกว่าการขอความยินยอมนะคะก็จะต้องเป็นการใครเป็นคนหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่อความยินยอมมีเอกสารชี้แจงตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยยากคือมันจะมีตัวอย่างแต่ไม่ได้เอามาให้นะคะเพราะว่าคณะกรรมการในแต่ละที่อาจจะมีประเด็นตรงนี้ไม่เหมือนกันแต่โดยสรุปเนี่ยก็จะต้องกำหนดระยะเวลานะคะกำหนดว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลมีเอกสารชี้แจงมีอะไรอันนี้ก็นอกเหนือจากทำประชาสัมพันธ์แล้วเอกสารชี้แจงหนังสือแสดงเจตนายินยอมอันนี้ก็มีส่วนเข้ามาหมดเลยนะคะอยู่ในกระบวนการขอความยินยอมถูกไหมคะทำประชาสัมพันธ์เฉยๆแล้วเด็กก็สมัครเข้ามาจบไม่ได้ต้องมีเอกสารชี้แจงนะคะในเอกสารชี้แจงก็จะมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็หนังสือแสดงเจตนายินยอมซึ่งเอกสารชี้แจงจำเป็นต้องมีทุกงานเอกสารชี้แจงจำเป็นต้องมีแต่หนังสือแสดงเจตนายินยอมบางงานอาจไม่ต้องมีก็ได้อาจไม่ต้องมีก็ได้นี่หมายความว่าต้องให้กรรมการเขาดูนะคะเช่นขอยกเว้นหนังสือแสดงเจตนายินยอมกรรมการแล้วต้องแสดงเหตุผลไปเช่นบอกว่าส่วนนี้เป็นการส่งแบบให้กรอกถูกไหมคะส่งแบบให้กรอกด้วยตัวเองมีเอกสารชี้แจงถ้าคนกรอกอ่านเอกสารชี้แจงแล้วลงมือกรอกแล้วส่งกลับให้เราแปลว่าอะไรคะแปลว่าเขาสมัครใจตอบแล้วเขาเข้าใจหมดแล้วเพราะนั้นเอกสารชี้แจงหนังสือแสดงเจตนายินยอมอาจจะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่ต้องเขียนให้กรรมการเขาเห็นนะคะ
ให้กรรมการเขา approve แบบว่าเอออันนี้ไม่ต้องอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะการขอความยินยอมหนังสือแสดงเจตนายินยอมเนี่ยมันจะมีข้อต่างๆด้วยนะคะถ้าตั้งแต่18ขึ้นไปถ้าตั้งแต่18ขึ้นไปหนังสือแสดงเจตนายินยอมก็จะเป็นฉบับธรรมดาไปตามที่เรามีในกรณีนี้ค่ะนะคะถ้ามีผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วก็กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18อันนี้แหละค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วกรรมการบางแห่งนะคะคณะกรรมการบางแห่งเขามีแบบฟอร์มให้เราเลยมันง่ายไงคะนะคะเขามีแบบฟอร์มให้เราปุ๊บเราก็อย่างของมหิดลมีแบบฟอร์มค่ะถ้าใครเข้าไปดูจะมีเลยว่าต่ำกว่า7นะคะ6ต่ำกว่า7 7ถึง12อะไรก็ว่าไปเขาก็จะมีแบบให้นะคะมีแบบให้เลยว่าเป็นอย่างไรถ้าเด็กไม่สมัครใจถ้าเด็กไม่สมัครใจนะคะเด็กถ้าเราจะทำวิจัยในเด็กแล้วเด็กไม่สมัครใจเราจะทำได้หรือไม่เราจะทำได้หรือไม่นะคะซึ่งมันก็จะเข้าไปในเกณฑ์ของชีอ้อมที่เราบอกว่าตรงไหมคะให้เลขาเป็นคนส่งบทตรงนี้มาอาจจะไม่ค่อยอาจจะซ้ำใช่ไหมคะเมื่อกี้ซ้ำค่ะโทษด้วยนะคะคือย้อนกลับไปนิดนึงเนื่องจากตอนนี้มีคนทำวิจัยในกลุ่มเปราะบางเยอะมากนะคะโดยเฉพาะยิ่งเด็กเนี่ยถ้าเด็กทำกับเด็กไม่ได้จริงๆเนี่ยวิธีแก้คือเข้ามาดูว่าเราจะแสดงเหตุผลอย่างไรนะคะว่าต้องทำจำเป็นต้องทำกับเด็กกลุ่มนี้เด็กพิเศษเยอะมากเลยมีอาจารย์ที่อยู่ทางด้านกายภาพอะไรเนี่ยหรือเป็นสถาบันที่ดูแลเด็กเนี่ยทำเขาเป็นแพทย์แล้วก็เขาดูแลเด็กออทิสติกเป็นคนไข้ของเขาแล้วมาเรียนโทเรียนเอกแล้วเอาเคสของเขามาทำวิจัยถ้าเราเป็นกรรมการเราจะรู้สึกยังไงคะเอาเด็กที่เขาดูแลเนี่ยมาทำวิจัยอาจารย์รู้สึกยังไงคะถ้าอาจารย์เป็นกรรมการอาจารย์ให้ไหมเคสเดียวโดยทั่วไปทำวิจัยเคสเดียวนี่มันไม่มีอะไรเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่เป็นวิจัยถูกไหมคะวิจัยต้องมีการเปรียบเทียบโอ้เคสอย่างนี้ดูกันนานมากเลยค่ะเข้าประชุมเขาแสดงได้ว่าเขามีระเบียบวิธีวิจัยเป๊ะถูกไหมคะประโยชน์ดีมากแล้วก็เป็นเคสที่เขาหาไม่ได้หรอกต้องเคสอย่างเงี้ยประโยชน์คือจะช่วยเด็กออทิสติกได้แบบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ว่าไปถ้างานนี้ออกมาข้อสำคัญนะคะเขาชี้ให้เห็นว่าเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเขามี literature review เขาทำใน mix method เขาเนี่ยเขาทำ documentary research เพื่อที่จะมาเปรียบเทียบว่า1เคสของเขาเนี่ยสามารถจะไปเทียบเคียงนะคะเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับใน documentary research ทำให้เขาประหยัดไม่ต้องไปทำวิจัยเพิ่มถูกไหมคะ Bug documentary research ก็เป็น methodology หนึ่งกรรมการให้ค่ะเห็นไหมคะเคสเดียวถ้าเราดูเร็วๆเคสเดียวเป็นวิจัยได้อย่างไรอีกอันนึงคือผลประโยชน์ทับซ้อนเอาคนไข้ตัวเองมาเป็นถูกไหมคะอันนี้มีอีกถ้าข้างหลังมีแล้วเดี๋ยวเราจะไม่พูดนะคะนักศึกษาตอนนี้เจอเยอะเลยค่ะที่บ้านมีกิจการเอากิจการมาเป็นหัวข้อวิจัยหูเยอะมากเลยถ้าไปเจอกรรมการเหี้ยมๆอ่ะกรรมการบอกผลประโยชน์ทับซ้อนถูกไหมจรรยาบรรณนะจรรยาบรรณวิชาชีพอ่ะก็คือเอาแต่นักศึกษาเขาก็บอกว่าอ้าวก็เขาต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะพูดว่าจริยธรรมการวิจัยบางทีกรรมการก็จะต้องหูตาใจกว้างหูตากว้างไกลแต่ก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์นะคะกรรมการที่จะถูกจัดการบ่นเสมอก็คือกรรมการที่โอ้โหขนาดเป็นกรรมการด้วยกันยังบอกว่ามากไปเปล่าเนี่ยคือดูทุกอย่างเลยไงคะดูจนแบบอันนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาของซูเปอร์ไวเซอร์เขาละกันเป็นต้นนะคะ
ั้นส่วนตรงนี้นะคะก็ดูไปอันนี้อาจารย์อ่านละกันนะคะเพราะว่ามันเป็นที่ได้พูดไปแล้วกรณีไม่แน่ใจว่ามีอายุไหมคะเอามีกรณีถ้าสมมุติว่า เราทำในเด็กไม่ได้อะค่ะเราทำในเด็กไม่ได้ถูกไหมคะกรณีนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ทำเรื่องบุหรี่ถูกไหมคะทำเรื่องการสารเสพติดในเด็กวัยในวัยเด็กอะในเด็กอายุต่ำกว่า15เนี้ยตามเกณฑ์เนี่ยอาจารย์ต้องขออนุญาตผู้ปกครองก่อนนะคะขออนุญาตผู้ปกครองก่อนที่จะมาสัมภาษณ์เด็กอะให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมเพราะหลังถัดไปเนี่ยจะเป็นบอกว่าอายุเท่าไหร่ผู้ปกครองต้องเป็นคนเซ็นหนังสือแสดงเจตนายินยอมด้วยสมมติอาจารย์ไปถามเรื่องพฤติกรรมทางเพศไปถามเรื่องสารเสพติดแล้วอาจารย์ถามเด็กอะแล้วพ่อแม่ต้องเซ็นยินยอมเนี่ยอาจารย์ว่าจะได้ความจริงจากเด็กไหมเด็กก็จะไม่พูดถูกไหมเนาะเด็กก็จะไม่บอกหรอกเด็กผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นลือใต้เตียงจะเห็นซองบุหรี่ใต้เตียงอะเยอะมากนะคะอันนี้เป็นเด็กคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างอาจารย์แสดงเหตุผลได้ว่ากรรมการเขามองว่าถ้าข้อมูลอาจารย์เนี่ยเก็บแล้วเด็กไม่บอกความจริงอะอย่างเงี้ยอาจารย์อาจจะใช้ไกด์ไลน์ตัวไหนของชีอ้อมเข้ามาอธิบายเพิ่มว่าอาจารย์จะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะเป็นต้นแล้วอาจารย์ก็ขอยกเว้นว่าพ่อแม่ไม่ต้องเซ็นไม่ต้องแสดงเจตนายินยอมแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์จะต้องมีการป้องกันความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเช่นถ้าเกิดอาจารย์สัมภาษณ์แล้วเกิดเด็กไปฟ้องกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อาจจะต้องเขียนนิดนึงว่าวิธีการอาจารย์จะทำให้มันเป็นความลับมากที่สุดคื การเรียกมาสัมภาษณ์เนี่ยสถานที่อะไรยังไงอาจารย์ก็ต้องเขียนไปให้เรียบร้อยว่าอาจารย์ได้มีการควบคุมหรือว่าป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุได้มีการเขาเรียกว่าดูแลว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยอาจารย์มี วิธีการป้องกันอย่างไรนะคะอาจารย์ก็เขียนไปกรณีแบบนี้นะคะค่ะอันนี้อาจารย์ก็อ่านเพิ่มมานะคะอายุต่ำกว่า7ปีนะคะผู้ปกครองจะต้องเป็นคนอ่านแล้วก็ลงนามในเอกสารชี้แจงของมหิดลเนี่ยเด็กไม่ต้องเซ็นนะคะผู้ปกครองอ่านแล้วก็เซ็นถ้าต่ำกว่า7นะคะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าทำวิจัยต่ำเด็กทำในเด็กต่ำกว่า7เยอะมากเลยอะเยอะจริงๆเลยงงทางด้านสังคมศาสตร์นะคะดูแม้กระทั่งโอ้โหดูหลายเรื่องมากนะคะทำต่ำกว่า7เนี่ยเยอะมากขึ้น7ถึง12อาจารย์ต้องทำให้เด็กด้วยทำให้ผู้ปกครองด้วยแต่ในเด็กเนี่ยนักวิจัยบางคนส่งเข้ามานะเนื่องจากท่านอายุ7ถึง12นะคะขอให้ท่านลงนามกรรมการอ่านแล้วโหเด็กมันเป็นท่านได้ไงถูกไหมแล้วก็ยาวเหยียดอย่างเงี้ยเนื่องจากท่านเป็นเด็กอายุ 7-12 ที่ใช้ยาอูเขียนยาวมากเด็กไม่อ่านเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์กรรมการบอกอ้าวก็แบบฟอร์มมาอย่างเงี้ยถูกไหมคะอันนี้เจอบ่อยแบบฟอร์มมาอย่างเงี้ยแก้ได้ค่ะปรับให้มันตรงหนูใช้คำว่าหนูก็ได้นะหนูอายุเท่านี้หนูอย่างนี้หนูอย่างนั้นแล้วก็เขียนสั้นๆว่า เนื่องจากข้อมูลของหนูเป็นประโยชน์ทำให้งานนี้ดีอะไรก็ว่าไปถ้าหนูเต็มใจจะคุยกับพี่อาจจะเป็นป้าเป็นลุงก็ได้ใช้พี่ไปเถอะค่ะถ้าหนูเต็มใจคุยกับพี่หนูก็เซ็นชื่อถ้าหนูไม่เต็มใจหนูไม่ต้องเซ็นเด็กเขาจะรู้สึกท้าทายไงใช่ไหมเขาก็จะถามว่าถ้าหนูไม่เซ็นมีอะไรเปล่าก็ให้เขาเซ็นไปเขียนคือนักวิจัยส่วนใหญ่ก็เข้าใจนะคะจะเคารพแบบฟอร์มมากเลยเนาะเคารพมากๆเลยเพราะนั้นโหเด็กบางคนยังอ่านหนังสือไม่ได้ก็เป็นท่านเพราะนั้นไอ้ตรงนี้นะคะก็ให้ระมัดระวัง17ถึง12 13ถึง17 13ถึง17เนี่ยเราถือว่าค่อนข้างรู้เรื่องและโตแล้ว
เราอาจจะใช้ฉบับเดียวกับพ่อแม่ก็ได้แต่สรรพนามเปลี่ยนนิดนึงนะคะจากท่านอาจจะเป็นหนูเป็นอะไรก็ว่าไปนะคะนั่นก็ได้นะคะ18ขึ้นไปใช้ฉบับเดียวกับพ่อแม่เลยค่ะจันอ่านไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าเบลมองค่ะเบลมองมี3ข้อสรุปสั้นๆละกันที่เราพูดไปนะคะเคารพในศักดิ์ศรีมนุษย์ผลประโยชน์ความเสี่ยงแล้วก็ความเสมอภาคง่ายๆเลยค่ะเคารพนะคะเคารพเนี่ยถ้าเป็นหลักจริยธรรมการวิจัยเนี่ยอาจารย์ก็แสดงโดยอะไรมั้งคะขอความยินยอมขอความยินยอมไม่ตีตรานะคะขอความยินยอมไม่ตีตราแล้วก็เปิดเผยเขาเรียกอะไรชี้แจงชี้แจงวัตถุประสงค์ชี้แจงต่างๆนานาว่าอาจารย์มาทำงานนี้เพื่ออะไรแล้วก็เก็บรักษาความลับอันนี้ก็แค่เป็นหลักของในเรื่องเคารพศักดิ์ศรีนะคะไม่ข่มขู่การที่เราบอกว่าถ้าท่านตอบแล้วท่านจะได้ค่ารถไปกลับครั้งละ500บาทถือเป็นอามิสสินจ้างไหมถือไหมคะโดยทั่วไปเอกการเคารพเนี่ยมักจะไปปรากฏอยู่ในเอกสารชี้แจงซะเยอะนะคะแล้วเอกสารชี้แจงเนี่ยถ้าเป็นที่เป็นฟูลบอร์ดเนี่ยหรือเป็นเอ็กเซมเนี่ยเลเพอร์เซนจะเป็นคนอ่านเลคือคนนอกเนี่ยคนนอกเนี่ยเขาจะดูถ้าบอกท่านถ้าเข้ามาตอบวันนี้จะได้ค่ารถไปกับครั้งละ500โดยงานนี้จะต้องตอบทั้งหมด5ครั้ง55 25 2005ถือเป็นแรงจูงใจไหมคะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่เดิมเนี่ยงานวิจัยเนี่ยบอกไม่ให้เงินถูกไหมคะไม่ให้เงินแต่เดี๋ยวนี้เริ่มโอ้ถ้าเขาจะต้องนั่งรถมาให้เขาทำไงอะแล้วเดี๋ยวนี้ก็กดการทำวิจัยนะคะเดี๋ยวนี้นะอาจารย์ไม่อยากทำวิจัยแล้วค่ะเวลาจะนั่งรถนะคะต้องเอาอะไรคะเอา GPS บอกถ้าอาจารย์ท่านไหนโดนยังคะเอา GPS บอกว่าจากบ้านมาถึงตรงนี้เราตั้งบอกครั้งหนึ่งได้500แต่เอาข้อจริงๆจ่ายไม่ได้กระทรวงการคลังไม่ยอมแล้วตัวอย่างที่มาเราถามเขาเราบอกเอา GPS มาดูค่ะให้ปริ้นมาด้วยนะแล้วเขาได้จาก500เหลือ80บาทโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดอย่างนี้เหมือนเรื่องเล็กเนาะแต่ว่าไปทำวิจัยจริงๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่มาทำให้สมองเราเนี่ยต้องไปเสียกับเรื่องพวกนี้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าพอเบิกไม่ได้เนี่ยเสร็จเลยสมมติว่า GPS บอกว่าเบิกได้80อาจารย์ไปจ่าย500อาจารย์ต้องจ่ายเอง420นะแล้วถ้าเผื่อหลายๆเคสเข้าพอตัวเองเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยถ้าอาจารย์จะให้เขา500เนี่ยอาจารย์ต้องเขียนแล้วก็ทำข้อตกลงก่อนนะจริยธรรมกับข้อตกลงงานวิจัยเนี่ยมันตีกันยุ่งไปหมดเลยมีบางงานนะคะเลี้ยงเจ้าหน้าที่ถูกไหมคะเลี้ยงเจ้าหน้าที่เขียนแล้วในจริยธรรมบอกว่างานนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องมาเสียเวลาอะไรกับเราเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับประทานอาหารกลางวันด้วยนี่โอ้โหเห็นไหมนะต้องทำใบเกณฑ์ต้องทำใบให้เจ้าหน้าที่เซ็นชื่อเขากินแล้วเขาต้องเซ็นชื่อค่ะยังไม่พอค่ะปัจจุบันนี่อันนี้เรื่องจริงอีกต้องถ่ายรูปด้วยว่ากินอะไรนี่คือกฎของกระทรวงการคลังมันละเมิดอ่ะมันละเมิดนะน้องไปถ่ายว่าเขากินอะไรคือพอทำวิจัยมากๆเนี่ยมันตีกันยุ่งเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์แบบนักวิจัยตอนนี้อาจารย์ต้องแบบโอ้โหระมัดระวังเยอะมากเลยนะคะบอกว่าโดยสรุปนะคะถ้าอาจารย์เขียนว่านักวิจัยท่านจะได้ค่ารถไปกับ500บาทต่อครั้งอาจารย์ต้องจัดการบริหารของอาจารย์ดีๆด้วยนะคะไม่งั้นอาจารย์ต้องจ่ายเพราะว่าอาจารย์เขียนในนั้นแล้วอาจารย์ให้เขาไม่ถึง500เนี่ยมีเรื่องค่ะเพราะเขาจะบอกว่าเราทำไมคะหลอกลวงให้อามิสสินจ้างแล้วไม่ได้ให้จริงนะคะ
อันนี้เป็นเอกสารชี้แจงนะคะซึ่งจะแสดงว่าอาจารย์เนี่ยเคารพศักดิ์ศรีของตัวอย่างอาจารย์มากเลยเนี่ยตามนี้เลยนะคะแนะนำตัวแล้วก็เหตุผลที่เขาได้รับเชิญว่าเพราะอะไรทุกอย่างเลยนะคะตามนี้เลยประโยชน์การปกป้องความเสี่ยงที่อาจเกิดอาจารย์ต้องเขียนนะคะรายละเอียดการติดต่อฟอร์แมตบางฟอร์แมตดีมากอาจารย์ต้องทำเลยแต่บางฟอร์แมตดีมากแต่ถ้ามันเขียนมากๆแล้วคนอ่านบอกเฮ้ยอันตรายว่ะไม่เอาดีกว่ามันเป็นดาบสองคมนะคะอาจารย์ก็ต้องดูด้วยเคารพในความเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะรักษาความลับไม่ล่วงละเมิดรักษาความลับไม่ล่วงละเมิดเราไปเจออย่างนี้ค่ะนักวิจัยเนี่ยดีมากเลยค่ะอบรมจริยธรรมของผมเขียนมาในเอกสารชี้แจงบอกว่าหนังสือแจ้งเจตนายอมบอกว่าข้อมูลของท่านจะไม่นำเสนอเป็นรายบุคคลจะเสนอเป็นภาพรวมไม่ระบุชื่ออะไรเสร็จพนักงานสัมภาษณ์พนักงานสัมภาษณ์นะคะออกมาในชุมชนมีร้านก๋วยเตี๋ยวกลางหมู่บ้านเฮ้ยบ้านนั้นน่ะรู้เปล่ามันเป็นกิ๊กกับบ้านนี้หรือแม่ก็เฮ้ยเขาเป็นโรคไอ้เนี่ยเพิ่งรู้เลยเนี่ยไปสัมภาษณ์ตกใจมากคุยกันไงคะคุยกันตรงนั้นน่ะความจริงเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยแต่อาจจะแบบตัวเองสงสัยอ่ะคุยกันเสียหายไหมคะเสียหายมากเลยแล้วเป็นเรื่องจริงนะคะตีกันมาก็มีโหหลังจากออกไปเพราะนั้นเราเลยบอกว่าต่อไปนี้นะคะใครที่จะเก็บข้อมูลสำรวจแล้วก็ต้องมีพนักงานสัมภาษณ์เยอะๆเนี่ยตอนอบรมพนักงานสัมภาษณ์เนี่ยต้องอบรมจริยธรรมด้วยแบบสอบถามต้องสัมภาษณ์ได้ทั้งสามีภรรยานะคะในชนบทสามีไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่ถูกไหมพนักงานสัมภาษณ์ออกมาโอ้โหตั้งแต่เช้าได้ผัวแค่สองคนอีกคนนึงบอกยังไม่ได้สักคนเลยชาวบ้านบางทีเขาตกใจเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะหมายความว่ายังสัมภาษณ์สามีได้นิดเดียวคือเวลาเราทำอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าวันหนึ่งกี่ครัวเรือนถูกไหมเนาะครัวเรือนเนี้ยมันต้องสัมภาษณ์สามีภรรยาเด็กผู้ชายบางคนบอกเฮ้ยเมียไม่อยู่อ่ะเมียนัดตอน2ทุ่มตกใจเพราะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ทำงานข้างนอกเพราะนั้นพนักงานสัมภาษณ์เนี่ยไม่ได้เลยแล้วก็โดยอูสมัยก่อนนะคะตอนที่นานแล้วค่ะตอนที่การคุมกำเนิดอ่ะเป็นเรื่องที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมถูกไหมคะรู้ไม่ได้เลยโอ้โหไปทำวิจัยเรื่องนี้ออกมาบอกอุ้ยใครบอกว่ามุสลิมคุมกำเนิดไม่ได้นู่นใช้ถุงยาบอกหมดเลยคุยกันดังๆอ่ะโดยที่ไม่นึกนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่การรักษาความลับไม่ล่วงละเมิดอะไรตรงเนี้ยต้องระมัดระวังไม่ใช่เฉพาะนักวิจัยอย่างเดียวนะคะแม้แต่อีกอันนึงที่ยากคืออะไรไหมคะล่ามถูกไหมคะล่ามถ้าเราสัมภาษณ์เองไม่ได้เราต้องให้ล่ามเดี๋ยวนี้พี่การบอกว่าอย่างนี้ล่ามก็รู้หมดสิบางงานก็ให้ล่ามเซ็นรับรองว่าจะไม่เปิดเผยนะจะไม่เปิดเผยค่ะนะคะหลักผลประโยชน์ความเสี่ยงอันนี้ก็เอาเป็นหลักง่ายๆเลยค่ะงานเราเนี่ยจะต้องได้ผลประโยชน์สูงสุดความเสี่ยงต้องน้อยสุดถ้ามีความเสี่ยงก็ต้องมีการอธิบายว่าจะป้องกันหรือจะแก้ไขแต่อย่างนี้ค่ะมีบางคนนะคะนักวิจัยไปเขียนว่าถ้าท่านมีความมีปัญหาหลังจากที่สัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะดูแลโอ้โหผู้สูงอายุนี่ชอบมากนะคะคำนี้ผู้สูงอายุบางคนนะคะหนูพายายไปโรงพยาบาลหน่อยแล้วก็ให้ดูแลแล้วพอไม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะว่าเราไงคะว่ามาโกหกว่ามาหลอกเขานะคะเป็นต้นอย่างบางคนเนี่ยไปปุ๊บไปเจอกำลังแบบมีปัญหาอยู่พอดีเลยเนี่ยเพราะนั้นไอ้ตรงส่วนตรงนี้เนี่ยการให้ประโยชน์สูงสุดความเสี่ยงต่ำสุดเนี่ยบางทีเรื่องแค่สัญญิงสัญญาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นประเด็นใหญ่นะคะ
ดิฉันเองเคยไปเก็บข้อมูลทำอย่างดีเลยนะคะเก็บข้อมูลตอนนั้นเกือบ20ปีแล้วเป็นแรงงานต่างชาติที่ไม่จดทะเบียนน่ะเราก็รู้ว่าถ้าไปสัมภาษณ์ในโรงงานเนี่ยเขาเสร็จแน่นัดออกมานะคะนัดออกมาอย่างดีเลยอ่ะนั่งบนรถ2แถวแล้วก็ลงกันคนละที่ด้วยนะแล้วก็เดินมาเจอกันโหหนักมากปรากฏว่าพอกลับมานะคะประมาณสัก2อาทิตย์มาถึงที่ทำงานเลยค่ะเขารู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนมาถึงนะคะเราก็ตกใจเขาบอกว่าอาจารย์ต้องรับผิดชอบผมนะครับผมมีลูก2คนมีเมียคนนึงผมถูกไล่ออกจากงานหลังจากที่อาจารย์สัมภาษณ์ผมขอให้เราจ่ายเงินเครียดเลยจริงๆเครียดเลยค่ะแต่ว่าด้วยเราก็จ่ายไปอะค่ะจ่ายแต่เราให้เขาทำสัญญาว่าจะไม่มาอีกสมัยนั้นจริยธรรมยังไม่เข้มนะคะเพิ่งยังมาเข้มเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาโดนไล่ออกแล้วก็เมียหนึ่งลูกสองก็เรียกเงินเราก็ต้องจ่ายไปเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยนี้เราอาจจะเอาหนังสือต่างๆนานามาให้ดูบอกอ้าวนี่ก็คุยกันไปเรียบร้อยแล้วไงไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะคุณเจออย่างนั้นนะเราก็มีการป้องกันเต็มที่แล้วเห็นไหมวิธีการป้องกันเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดได้นะคะผลประโยชน์ความเสี่ยงเนี่ยแม้ว่าเพราะในส่วนตรงนี้มันจะมีปัจจุบันนี้จะมีในเรื่องการคืนข้อมูลค่ะการคืนข้อมูลจะถูกพูดเยอะมากเลยนะคะว่าจะคืนข้อมูลอย่างไรให้กับชุมชนบางอย่างเพราะนั้นการคืนข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของการของผลประโยชน์ความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าผลประโยชน์ไม่ได้โดยตรงแต่อาจจะคืนไปที่ไหนคะชุมชนหรืออะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าบางคนก็จะถูกว่าพวกอาจารย์ก็อย่างนี้แหละมาเอาความก้าวหน้าทางวิชาการมาให้เรามาเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปนะคะพอได้ประโยชน์ทุกอย่างแล้วก็จากไปทิ้งเขาตรงนี้ก็เยอะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะต้องทำอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีคุณค่าให้ข้อมูลเรามาแล้วเขายังได้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนั้นเดี๋ยวนี้เรื่องนี้มาแรงเรื่อยๆนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ตัวอย่างไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะตัวอย่างสมัยนี้ไม่ว่าในชนบทเนื่องจากความเจริญมันไปถึงหมดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยเรานึกใจแบบยิ่งชนบทนี่ง่ายถูกไหมคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ต้องอธิบายเยอะแล้วก็ต้องดูแลอะไรเขาเยอะมากเลยนะคะลดความเสี่ยงน้อยสุดอันนี้พูดไปหมดแล้วนะคะปลอดภัยนะคะตั้งเกณฑ์ว่าจะอย่างไรเกณฑ์ลดความเสี่ยงปลอดภัยอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไปปรากฏตรงนี้ค่ะเวลาเกณฑ์คัดเข้าเนี่ยสมมติเราคัดเข้ามาแล้วว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคัดออกนะคะเวลาในจริยธรรมตรงนี้เนี่ยคัดออกเนี่ยบางคนบอกว่าคัดออกก็คือสมมติเกณฑ์คัดเข้าคือ15ถึง24เกณฑ์คัดออกคือไม่ใช่15ถึง24ถ้าเขียนอย่างนี้แปลว่ามือใหม่ก็เราคัดมาแล้วอ่ะ15ถึง24เพราะนั้นนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่แล้วถูกไหมคะจะต้องบอกคัดออกจะต้องบอกว่านัดมาเรียบร้อยแล้วสัมภาษณ์อยู่แล้วให้ข้อมูลไม่ครบอ่ะอย่างเงี้ยมันทำให้ต้องคัดออกข้อมูลไม่ครบวิเคราะห์ไม่ได้แต่เชิงคุณภาพได้นะคะข้อมูลไม่ครบวิเคราะห์ได้เพราะนั้นก็ต้องมาดูต่อไปว่าเอ้าข้อนี้ไม่เข้าแล้วจะคัดออกไงคัดออกไงคะอาจจะบอกว่ารู้สึกว่ามีกิจธุระด่วนแล้วก็บอกว่าที่ให้สัมภาษณ์มานี่ไม่เอาแล้วนะขอยกเลิกหมดอย่างเงี้ยเราก็ต้องคัดเขาออกกลับมานั่งปุ๊บแล้วโอ้โหตอนฟังเสียงเพราะนึกว่าจะสวยตอนนัดน่ะใช่ไหมคะนึกว่าสวยพอเจอตัวจริงตกใจหน้าไม่เอาไหนเลยคนให้สัมภาษณ์บอกไม่เจริญหูเจริญตาไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่คุยด้วยถูกไหมคะเขาบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์แล้วอย่างเงี้ยจะเป็นถอนตัวคือถอนไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องมาบอกว่าหน้าไม่เฉลียวใจไม่ต้องบอกอะไรเลยพอเข้าไปเขาบอกวันนี้ไม่ว่างแล้วค่ะหรือว่าเนี่ยเห็นหน้าแล้วปวดท้องอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นเกณฑ์คัดเข้าเกณฑ์คัดออกเกณฑ์ถอนตัวเกณฑ์ถอนตัวเนี่ย
ถอนได้ทุกอย่างคือพูดง่ายคือยกเลิกได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องบอกกล่าวยุติโครงการนะคะเกณฑ์ยุติโครงการหมายความว่าไงคะหมายความว่าโครงการไปต่อไม่ได้เช่นเกิดวาตภัยเข้าไปไม่ได้เด็ดขาดเข้าไปแล้วก็แย่เลยนะคะหรือเคราะห์หามยามดีทุนให้มานะคะแหล่งทุนงวดหนึ่งได้เหลืออีก4งวดแหล่งทุนเกิดเจ๊งพูดง่ายคือถ้ายุติเนี่ยหมายความว่าไปไม่ได้แต่มีนักวิจัยหลายๆท่านนะคะเกณฑ์ยุติคือทำวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่นะคะทำวิจัยเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ผลแล้วมันไม่ใช่ยุติโครงการยุติมันอาจจะเป็นเหตุผลที่โครงการระหว่างดำเนินการแล้วไปไม่ได้สุ่มตัวอย่างมาแล้วหาตัวอย่างได้ตั้งเอาไว้แค่20ทำอย่างไรแล้วอะไรก็แล้วได้แค่2 3รายเห็นไหมคะตัวอย่างไม่หาไม่ได้อันนี้จะเป็นยุตินะคะนี่เป็นยุติค่ะเดี๋ยวเราจะไปหลักยุติธรรมนี่ง่ายนะคะหลักยุติธรรมก็คือมักจะไปปรากฏอยู่ใน เกณฑ์การคัดเข้าก็คือไม่แสดงการไบแอสนะคะไม่เลือกปฏิบัติมีบางงานนะคะถ้ามาเป็นตัวอย่างชิมอาหารเนี่ยหรือว่าเป็นตัวอย่างอะไรก็ตามเนี่ยได้ผลประโยชน์ไปเนี่ยบางอันทำเป็นตัวอย่างเป็นอาชีพค่ะเดี๋ยวนี้มีนะคะทำอาชีพเป็นตัวอย่างรวยเลยแล้วก็รู้หมดเลยว่าที่ไหนมีอะไรบางงานเป็นตัวอย่างอย่างเดียวนะคะ3ปีโอ้โห3ปีนี้เนี่ยเขาจะได้เงินต่อเดือนเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่แล้วหลายๆอันเป็นอาชีพแล้วตอนนี้เราระมัดระวังมากเลยค่ะพวกที่เป็นอาชีพเพราะว่าผลมันออกมามันไปแอบถูกไหมคะเขาจะรู้ว่าจะตอบยังไงด้วยนะคะสถาบันวิจัยโภชนาที่ทำเกี่ยวกับด้านอาหารเนี่ยกลุ่มคนชิมอาหารเขาเนี่ยโอ้โหเป็นกลุ่มเดิมนั่นแหละนะคะกลุ่มเดิมคืออะไรในคณะนักศึกษาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะไอ้ตรงนี้ค่ะต้องระมัดระวังนะคะมันมักจะมาปรากฏอยู่ในเรื่องความเสมอภาคความเสมอภาคส่วนใหญ่ก็จะไปเจอในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก็มีนะคะโอเคนะคะทีนี้มาดูนะคะว่าที่เราพูดไปซึ่งหลักของเบลมองสามอย่างสามประการเนี่ยนะคะเป็นสังเกตได้ไหมคะว่าของเบลมองเนี่ยเป็นรายงานยังใช้คำว่ารายงานอยู่นะคะแต่ของนูเรมเบิร์กกับเฮลซิงกิเนี่ยเขาเป็น principle เป็นหลักไปแล้วนะคะตัวอย่างต่อไปนี้จะให้อาจารย์เห็นว่าจริยธรรมตอนนี้เนี่ยกระจายไปทั่วเลยนะคะในงานวิจัยของเราเริ่มตั้งแต่อะไรคะหัวข้อระเบียบวิธีวิจัยการวิเคราะห์ตีความการเขียนรายงานการนำเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มาดูนะคะว่ามันเป็นอย่างไรตัวอย่างค่ะประสบการณ์การฆ่าสามีมันหลักการการตั้งชื่อเรื่องบางแห่งเนี่ยเขาก็อยากให้ชื่อแบบสะดุดตาถูกไหมคะแต่ประสบการณ์การฆ่าสามีนี่มันรู้สึกว่าโหดไหมคะโหดไปอันนี้เป็นชื่อ thesisเป็นชื่อ thesis นะคะพอส่งเข้ามาแล้วเราติงไปอาจารย์โมโหใหญ่เลยนักศึกษาไม่โมโหอาจารย์โมโหจริงๆเนี่ยเราไปพบว่าตัวอย่างคือผู้หญิงที่อยู่ในเรือนจำอะค่ะแล้วมักจะเป็นอันนี้แบบไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปนะคะเป็นข้อสังเกตเดี๋ยวอาจารย์ผู้ชายจะตกใจผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ตรงนี้ส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเรียบร้อยเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเรียบร้อยแต่แบบคล้ายกับว่าเก็บกดอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้งานแบบนี้เนี่ยบางทีมันชี้นำเห็นไหมคะอันนี้มันเป็นเชิงคุณภาพไงมันเป็นเชิงคุณภาพอ่ะแล้วไปบอกว่าเฮ้ยถ้าพูดภาษาหยาบๆนะคะเฮ้ยถ้าเมียใครขี้บ่นเนี่ยไม่ต้องไปกลัวเขาไม่ฆ่าเราหรอกแต่ถ้าแบบเงียบๆเนี่ยให้ระวังซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการตีตราแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความปรับเป็นครอบครัวกับความรุนแรงเนี่ยมันจะดู
เนียนๆกว่าแต่ถ้าอาจารย์เป็นกรรมการหรืออาจารย์ตั้งชื่อของอาจารย์และอาจารย์รู้สึกว่ามันจ๊าบมากๆเนี่ยกรรมการมันแนะแบบนี้เนี่ยต้องแนะก่อนถูกไหมคะต้องแนะก่อนอะสมมติว่าอาจารย์ขอทุนไปแล้วแล้วทุนก็ทุนวิจัยนะถ้าเป็นกรณีวิจัยอาจารย์ทำเป็น proposal ไม่ใช่ TOR นะคะ TOR อาจารย์เถียงได้ TOR อาจารย์ชี้แจงว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะ TOR ถูกไหมคะ TOR คือสิ่งที่เขากำหนดมาแล้วเปลี่ยนไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์ทำเป็น proposal อาจารย์ยังไม่ได้รับอนุมัติอย่างเงี้ยอาจารย์อาจปรับได้แต่ถ้าทุนเขาไม่ให้เพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนชื่ออาจารย์ต้องอธิบายถูกไหมคะแต่ถ้าเป็น thesis เปลี่ยนได้ไหมคะทำไปแล้วเพราะสุดท้ายเขาจะให้เวลาเปลี่ยนก่อนจะทำเล่มถูกไหมคะทางบัณฑิตของมหิดลเนี่ยเขาให้การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของนักเรียนวัยรุ่นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเพราะคำว่าในสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยกทม.เดือดร้อนถูกไหมคะเพราะว่ามันเหมือนกับไปว่าเด็กของเขาเป็นแบบนี้นะคะการศึกษาพฤติกรรมทางเพศของพระสงฆ์ในจังหวัดอุดรอันนี้มันกระเทือนถึงอะไรคะจริยธรรมใหญ่เลยเนาะคะแล้วทีนี้อาจารย์เขาเถียงค่ะเขาบอกกรรมการไม่อ่านหนังสือพิมพ์บ้างเลยเหรอพระเดี๋ยวนี้ทั้งพระตุ๊ดพระอะไรเยอะแยะไปหมดหนังสือพิมพ์เนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ตัวแทนถูกไหมคะมานั้นถ้าเราปรับเป็นพระสงฆ์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านในสังคมไทยแล้วเราค่อยใส่เข้าไปว่าในตัวแปลหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ทำได้ไหมคะทำอยู่ข้างในประมาณนี้แต่การเปลี่ยนชื่อเรื่องตอนนี้มาแรงนะคะเพราะว่ามันเป็นการตีตราการบริหารจัดการความขัดแย้งระหว่างพนักงานกับผู้บริหารคนญี่ปุ่นวิธีการคือสุ่มตัวอย่างพนักงานไทยอ่ะขึ้นมา10คนมาอินเดปมั่งสัมภาษณ์มั่งโอ้โหถ้าอาจารย์อยู่ในบริษัทนี้แล้วอาจารย์ถูกสุ่มตัวอย่างนะตามเกณฑ์ทุกอย่างอาจารย์อึดอัดมั้ยเราโดนคณะบริหารแย้งคณะบริหารบอกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ไปเปลี่ยนว่าการบริหารจัดการการทำงานร่วมกันหรือการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานคนไทยกับผู้แทนคนญี่ปุ่นฟังดูมันดูดีนะคะเพราะว่าเราให้เหตุผลว่าถ้าเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็ในเนื้อหาอาจารย์ทำทั้ง negative neutral positive มันก็จะตรงตามหลักวิจัยถูกไหมเขาบอกว่ามันไปกระเทือนถึงทฤษฎีที่เขาจะใช้คือพูดง่ายๆคือเขาไม่ยอมเปลี่ยนนั่นแหละเขาบอกว่าทฤษฎีความขัดแย้งกับทฤษฎีความสัมพันธ์มันคนละตัวอาจารย์ว่าเหตุผลนี้ดีไหมอะคือกรรมการพยายามไม่ให้เกิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน่ะมีผลไงกรรมการพยายามจะบอกว่าคุณก็ใช้ทฤษฎีความสัมพันธ์กับทฤษฎีความขัดแย้งในงานของคุณใช้ได้ไหมคะในงานวิจัยอันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะคะว่าถ้าอาจารย์เขาไม่ยอมเปลี่ยนกรรมการทำไงคะกรรมการก็คือไม่เป็นไรแต่กรรมการจะต้องบันทึกว่าไปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคนทำงานไทยในบริษัทเนี้ยในที่ตกเป็นตัวอย่างอ่ะโดนไล่ออกอ่ะโดนหมายหัวหรือโดนอะไรก็ตามอ่ะจังหวะเคาะร้ายกรรมการก็บอกว่าอาจารย์ก็รับผิดชอบไปนะเพราะเราพยายามชี้ให้เห็นถึงผลได้ผลเสียที่จะตกกับตัวอย่างอาจารย์ถูกไหมอาจารย์จะมาแก้ตัวอย่างไรเนี่ยก็เรื่องของอาจารย์และกรรมการไม่เกี่ยวจะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมกรรมการไม่เตือนอย่างนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อีกอันนึงนะคะที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ใส่มาเอาเป็นตัวอย่างนี้ค่ะวัตถุประสงค์วิจัยถ้านักวิจัยความเหมาะสมนะคะงานนี้เขาต้องการศึกษาผู้สูงอายุกับอาหารเสริมอยากรู้ว่าผู้สูงอายุกับอาหารเสริมเป็นอย่างไรอันแรกเนี่ยสำรวจ
ัศนคติเกี่ยวกับอาหารเสริมสำรวจการใช้อาหารเสริมได้แต่ไปบอกว่าจะไปสังเกตว่าดีเจในรายการพูดเป็นเท็จหรือไม่โฆษณาเป็นเท็จหรือไม่โดยวิธีการคือทำใบสังเกตมาแล้วก็นั่งฟังวิทยุรายการนี้แล้วก็จะติ๊กว่าอันนี้เป็นเท็จอันนี้เป็นเท็จอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองจะดูว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุบอกมาว่าไปกินอะไรมาบ้างเนี่ยเป็นปลอมหรือเปล่าปลอมแปลงหรือไม่ไม่มีอย.หรือเปล่าวิธีการคือจะไปเช็คยี่ห้อนี้เช็คเข้าไปใน Google Search เข้าไปว่ามีอย.รับรองหรือไม่อันที่สามคือจะดูว่ามีสเตียรอยด์หรือไม่นะคะสเตียรอยด์ในที่นี้คือจะไปซื้อที่เทสสเตียรอยด์มาซึ่งราคา60บาทเทสว่าผลิตภัณฑ์นี้มีสเตียรอยด์หรือไม่นักวิจัยจบประชากรและสังคมนักวิจัยนะคะนักวิจัยหลักอาจารย์ว่าถ้านักวิจัยหลักจบประชากรและสังคมวัตถุประสงค์ทั้ง4ข้อทำข้อไหนได้คะสำรวจทัศนคติความรู้2จับว่าเท็จไม่ดีเจไปโฆษณาเป็นเท็จหรือไม่3ดูว่าอย.ปลอมหรือไม่4ดูสเตียรอยด์ถ้าเราจบวิจัยประชากรและสังคมจบเศรษฐศาสตร์ได้ข้อไหนคะได้ข้อหนึ่งข้อเดียวถูกไหมคะกรรมการอย่าเพิ่งสรุปกรรมการต้องดูว่าเอ๊ะทีมเขาเป็นใครบ้างถูกไหมคะทีมวิจัยปรากฏว่าทีมวิจัยมีคนอยู่อย.นะคะมีคนเรียนอาชญาวิทยาทำได้ไหมคะทำได้ไหมได้เพราะว่ามันแต่ถ้าไม่มีเลยโฆษณาเป็นเท็จกับอย.ปลอมนี่เป็นอะไรคะเป็นความผิดอาญามันไม่ใช่วิจัยแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันโฆษณาที่เป็นเท็จถูกไหมคะสเตียรอยที่เขาอ้างว่าก็ไปซื้อมาเขาเป็นนักตอนนั้นไม่มีอย.ไม่มีอะไรนะคะทีมเขาเป็นนักสังคมหมดเลยเขาอ้างว่าที่เทสสเตียรอยเนี่ยก็ไปซื้อมาบางอย่างเนี่ยเขาต้องการให้ผู้ใช้ป้องกันตัวเองไงเทสดูถ้าไม่ใช่ถึงจะต้องไปหาหมอถูกไหมไปหาคนยืนยันว่ามันไม่ใช่หรืออะไรว่าไปเพราะนั้นเหตุผลที่มาบอกว่าใช้สเตียรอยด์เทสแล้วก็เอามาเป็นผลวิจัยเนี่ยมันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงมากเพราะว่า1มันไม่ใช่งานของเขาด้วยนะคะเพราะนั้นข้อนี้เราก็บอกเขานะคะอาจารย์น่ารักมากเลยอาจารย์ก็ทำแค่ข้อ1ทำข้อเดียวนะคะทำข้อเดียวเหตุผลเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าในเอกสารชี้แจงต้องแจ้งว่าเหตุผลในการเข้าร่วมวิจัยนะคะท่านได้รับขอบเชิญท่านได้เข้าโครงการผู้สูงอายุท่านได้รับเชิญในเหตุผลที่ได้รับเชิญเนื่องจากท่านเป็นผู้สูงอายุที่จู้จี้หงุดหงิดขี้บ่นตลอดเวลาคือจะดูว่าการดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็งงเนาะอ่านไปแล้วนักวิจัยเนี่ยนักวิจัยเถียงค่ะเถียงอย่างนี้นะคะเถียงว่าสมมติว่าใน proposal เนี่ยเขาเขียนเกณฑ์ถูกไหมเกณฑ์ว่าผู้สูงอายุจะต้องจู้จี้ขี้บ่นตลอดเวลาอารมณ์ไม่ดีแล้วอยู่ดีๆไปบอกว่าเราก็บอกว่าทำไมอาจารย์ก็เขียนแค่ว่าเป็นผู้สูงอายุเนาะเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นใช่ไหมอาจจะมีอารมณ์ที่ไม่ปกติในบางครั้งคือเขียนอะไรที่อย่าไปจี้เขาว่าอีกอันนึงค่ะเนื่องจากท่านเป็นผู้บาดเจ็บพิการไขสันหลังอย่างรุนแรงคือเขาอ่านแล้วรู้สึกบางทีเขาเป็นอ่ะแต่มารู้สึกตอกย้ำอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ท่านเป็นตัวอย่างเนื่องจากท่านมีภรรยาหลายคนอย่างนี้ก็ไม่ได้นะหนูเป็นอันนี้เนี่ยก็ได้เถียงกับอาจารย์ที่ทำเรื่องโภชนาการเยอะเนาะหนูตกเป็นตัวอย่างเนื่องจากหนูมีน้ำหนักเกินเนื่องจากหนูเป็นโรคอ้วนเอาไงดีคะตรงนี้เขาบอกว่ายากก็บอกแล้วจะให้พูดว่ายังไงล่ะน้ำหนักผิดปกติก็ไม่ได้คือบางอย่างมันยากไงคะเขาก็เลยออกว่าเนื่องจากหนูอายุระหว่างนี้และหนูเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลอย่างดีมากเห็นไหมคะมันคือใน proposal มันเขียนมาท่านได้รับเชิญเนื่องจากท่านเคยติดคุกอย่างเงี้ยท่านเป็นผู้ต้องหา
ฐานฆ่าคนตายเราพยายามหาไม่ตีตราเขาแล้วก็บอกเนื่องจากท่านสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับงานวิจัยครั้งนี้กลางอันนี้กลางสุดนะคะเพราะไม่งั้นน่ะโหอันตรายเหมือนกันนะคะเท่ากับเราไปท่านตกตัวอย่างเพราะเนื่องจากท่านฆ่าตัวตายแล้วไม่สำเร็จอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะค่ะเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยอาจารย์ต้องระมัดระวังเยอะมากเชิงปริมาณดีอย่างค่ะในแบบสอบถามถ้าข้อ1ตอบไม่ใช่ให้ข้ามไปข้อ5ต้องข้ามไหมคะข้ามถูกไหมคะข้ามไปข้อ5จากข้อ5ถ้าไม่ใช่ข้ามไปข้อ7จากข้อ7ถ้าตอบตรงนี้ย้อนมาข้อ6เชิงปริมาณต้องตามหมดเลยอ่ะแต่งานเชิงคุณภาพเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากเลยอ่ะเพราะว่ามันยืดหยุ่นยืดหยุ่นไม่ได้แปลว่ามั่วนะคะมันยืดหยุ่นหมายความว่าไงมีแนวคำถาม5ข้อถาม2ข้อจบแล้วอ่ะอิ่มตัวถูกไหมทีนี้กรรมการเนี่ยกรรมการสมัยหนึ่งนะคะไม่ค่อยจะทำเชิงคือพอดีอยู่กรรมการชุดมิกซ์อ่ะทั้งด้านสังคมกับด้านวิทยาศาสตร์ทำไมทำ10ลายคำถามที่1นะคะเชิงคุณภาพไงทำ in-depth interview ทำไมทำ10ลายเราจะต้องบอกว่ามันมีความยืดหยุ่นนะ10ลายนี้เนี่ยเขาจะต้องดูมาว่าเกณฑ์คุณสมบัติพยายามให้ครอบคลุมคุณสมบัตินะแล้วแนวคือกรรมการจริยธรรมอาจารย์ต้องส่งทุกอย่างเลยนะคะแบบสอบถามส่งแนวคำถามส่งทุกอย่างแล้วถ้ากรรมการให้เพียบเนี่ยระหว่างกลางอาจารย์ต้องรายงานผลค่ะรายงานว่างานอาจารย์ไปถึงไหนแล้วอาจารย์ต้องส่งเครื่องมืออาจารย์มาให้ดูอีกทีนึงว่ายังเป็นเครื่องมือเดิมหรือเปล่าเชิงคุณภาพมันยากไงคะส่งแนวคำถามมา10ข้อในตอนต้นตอนกลางเป็น15ข้อกรรมการไม่ยอมอย่างนี้เถียงเลยค่ะเพราะทฤษฎีบอกว่าการทำวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ย10ข้อนี้เนี่ยเรารีวิวมาเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะตามหลักนะมีทฤษฎีอ้างแต่พอไปทำจริงเนี่ยเราพบว่า7ข้อทำไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามเนี่ย7ข้อเนี่ยอิ่มตัวคืออะไรอีกนะต้องอธิบายว่าถามซ้ายขวาหน้าหลังอะไรก็ได้ตรงเนี้ยคืออิ่มตัวไม่ว่าจะถามอย่างไรเพราะฉะนั้นถามคำถาม10ข้อทำจริงเหลือ7ข้อกับตั้งไว้10โอ้โหกระโดดไป15เพราะไปเจอว่ามันมีประเด็นที่เราไม่คาดคิดแต่เป็นประโยชน์กับงานของเราเพราะนักอาจารย์นักวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยอาจารย์ต้องเอาทฤษฎีเข้ามาให้กรรมการเขาเห็นว่างานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยแม้ว่าจะรีวิวแม้ว่าจะทำอะไรไปเรียบร้อยแล้วแต่มันมีโอกาสยืดหยุ่นสูงนะคะอันนี้อาจารย์อ่านเอาละกันนะคะเพราะว่ามันจะยุ่งตรงตีความอีกเห็นไหมคะตีความอาจารย์ต้องเคารพจริยธรรมมากๆเลยเช่นงานของอาจารย์คนตอบแบบนี้เรานั่งฟังแล้วมันไม่ใช่นี่คือออกไปอย่างนี้งานเราไม่เด่นเอาใหม่เลยปรับซะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอาจารย์ต้องมีจริยธรรมตรงนี้เยอะมากเลยความหมายนะคะของเขาของเรานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งตรวจสอบเครื่องมือเชิงปริมาณเนี่ยอาจารย์ต้องตรวจละเอียดมากเลยนะคะดูตั้งแต่อะไรคะที่เมื่อกี้อาจารย์พูดอะเดลไฟก่อนจะออกเดลไฟก็ต้องตรวจถูกไหมคะตรวจเครื่องมือดู validity หรือให้เดลไฟดู validity ก็ได้พอกลับเข้ามาแล้วเอาออกไปเทสเอาออกไป pre test เสร็จต้องตรวจหาค่าอะไรคะ reliability ถูกไหมคะหาค่า COI แล้วก็ว่าไปอันนี้ถูกต้องแต่เชิงคุณภาพค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่มาจากคณะพยาบาลเจอมาแล้วอาจารย์ท่านไหนมาจากคณะพยาบาลคะอาจารย์ไม่ยอมเลยอ่ะอาจารย์ทำเชิงคุณภาพอาจารย์หาค่า COI หาทุกอย่างเลยอ่ะหา validity หา reliability แต่อาจารย์เขียนว่ามันยืดหยุ่นได้เราจะหมูอาจารย์คะอาจารย์ท่านไหนทำเชิงคุณภาพบ่อยๆมั่งอ่ะยกมือนิดนึงเราจะไม่มีผิดมีถูกนะคะแต่จะขอคำขอข้อคุยกันอ่ะอาจารย์ท่านไหนทำเชิงคุณภาพเยอะๆคะดูจากหน้า อั
าจารย์ทำใช่ไหมอาจารย์บอกเอออาจารย์มาป้องกันตัวจังก็คืออย่างนี้ค่ะถ้าอาจารย์ทำเชิงคุณภาพแล้วอาจารย์สร้างไกด์ไลน์แนวคำถามอาจารย์จะทดสอบขนาดนี้ไหมอาจารย์ทดสอบขนาดนี้ไหมคะหารีไลน์หา COI อืมเออคือเนี่ยแหละค่ะคือที่อาจารย์พูดว่าทำซะให้มันเป็นกรอบถูกไหมคะแล้วมันออกนอกก็ไม่ออกอะไรยังไงมันจะได้มีตัวเทียบอาจารย์ก็ทำงานหนักขึ้นไงทั้งที่ถามว่ามีประโยชน์ไหมอ่ะไม่มีนะถ้าทฤษฎีมันบอกยืดหยุ่นน่ะอาจารย์จะต้องไปดูว่า culture ถูกไหม culture ตรงนั้นน่ะมากกว่าหาค่าถูกไหมคะอาจารย์ต้องดูว่าความยืดหยุ่นหรือว่าสิ่งที่มันเพิ่มเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญทำให้งานเชิงคุณภาพของอาจารย์เนี่ยมันต่อปรากฏการณ์ของบริบทตรงนั้นได้มากกว่าหรือไม่คือถ้าอาจารย์ไปทำตรงนี้ปุ๊บอาจารย์จะโดนบล็อกด้วยตัวเองไงแล้วอาจารย์เชิงคุณภาพของอาจารย์มันก็เลยจะไบแอสอะเพราะว่าอาจารย์ก็จะไปตามนั้นนะเพราะใครตอบอะไรอาจารย์ไม่สนใจไงแล้วที่ยากคือโดยทั่วไปเชิงคุณภาพเนี่ยนักวิจัยต้องลงไปเก็บเองถูกไหมแต่อาจารย์ไม่ว่างอ่ะถูกไหมอาจารย์งานรัดตัวอาจารย์ก็เทรนคนไปเก็บเขาเอากรอบไปทีนี้เขากลับมาเขาก็ทำมาแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์นั่นแหละเชิงคุณภาพไม่ลงไปเก็บเองแล้วเจอข้อมูลแบบเชิงปริมาณแล้วมาเขียนอาจารย์ตายยังไม่ตายตั้งแต่ยังไม่เกิดอ่ะคือไปพรีเซนต์ปุ๊บมันรู้เลยอะค่ะเพราะนั้นคนทำเชิงคุณภาพเขามักจะลงไปเก็บเองเพราะเขาจะรู้ว่าเอ้ยมันทะลุที่วางไว้แต่ว่ามันดีนะคะบางคนทำเรื่องนี้แต่เขาไปเรื่องไหนอันนี้ไม่มีขอบเขตแล้วเขาไปเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะแต่ชอบไงชอบไปคุยกับเขาใหญ่เลยผิดแล้วเพราะว่าเวลาในเอกสารชี้แจงต้องบอกเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยนะคะเชิงปริมาณบอกไปเลยว่าประมาณกี่ข้อเก็บกี่นาทีต้องแจ้งเขาจะได้มาเป็นส่วนตัดสินใจว่าเขาจะมีเวลาให้เราแค่ไหนเชิงคุณภาพนะคะไปบอกเขาว่า30นาทีเป็นไปได้ไหมไม่ได้วอร์มอัพก็เท่าไหร่แล้วถูกไหมวอร์มอัพก็เท่าไหร่แล้วบางทีวอร์มไปวอร์มมาเขามีการเบรกด้วยนะเพราะว่ามันถามเยอะใช่ไหมมันคนที่เชิงคุณภาพอะไรทำไมที่ไหนเมื่อไหร่จนคนที่เขาคุยกับเราเขาเครียดไงเพราะนั้นเราจะต้องรู้จักเบรกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องฝากนะคะว่าถ้าอาจารย์หรืออาจารย์ถูกบังคับทำเชิงคุณภาพถูกบังคับให้ตรวจสอบข้อเครื่องมือเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงกันเนี้ยอาจารย์ก็ต้องอธิบายนะคะว่าทำหรือไม่ทำอะไรอย่างไรการกระบวนการเข้าถึงนี่พูดไปเยอะแล้วนะคะก็จะข้ามนะคะวิธีเก็บมีประเด็นแล้วค่ะต้องรักษาเป็นความลับสนทนากลุ่มมันไม่ใช่ความลับแล้วนี่ถูกไหมคะก่อนจะทำสนทนากลุ่มเราบอกว่าประเด็นต่อไปนี้เป็นเรื่องแบบเหยียบเอาไว้นะเหยียบเมื่อไหร่นี่เร็วเลยเนาะอย่าบอกคนนี้นะคนนั้นรู้เป็นคนแรกคือมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคเนี่ยเขาจะบอกว่าเพื่อไม่ให้ขัดกับหลักทฤษฎีด้วยเขาบอกว่าเชิงคุณภาพถ้าเราคำนึงถึงเรื่องความลับเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราพยายามถามอะไรที่มันไม่ได้เจาะลงไปมากถูกไหมคะเช่นสมมติทำในกลุ่มเด็กคนนี้เรารู้แล้วแหละว่าเสียตัวก่อนแต่งอาจจะมีบางอย่างเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณมันบอกอย่าไปบอกหนูแล้วหนูเสร็จไปกับเขาไปเมื่อไหร่อย่างนี้ไม่ได้เราวิธีการคือพอทำโฟกัสกรุ๊ปเสร็จปุ๊บเราทำอินเดปต่อได้ถูกไหมคะทำอินเดปต่อได้อินเดปเราก็ถามได้ตัวต่อตัววิธีการสังเกตค่ะหลักการสังเกตต้องไม่ให้รู้ตัวถูกไหมคะสังเกตต้องไม่ให้รู้ตัวสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับไม่มีส่วนร่วมอะไรก็ตามเนี่ยต้องไม่รู้ตัวแบบมีส่วนร่วมก็คือ
เข้าไปอาจจะเข้าไปเป็นหนึ่งในกระบวนการถ้าไม่มีส่วนร่วมคือดูอยู่ข้างนอกแต่จริยธรรมวิจัยบอกว่าเขาต้องสมัครใจต้องแจ้งให้เขาเซ็นก่อนว่าเขายินยอมหรือไม่ยินยอมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ยากมากเลยวิธีการคือ1สังเกตหลายครั้งตามหลักจิตวิทยาเขาบอกพฤติกรรมของคนเนี่ยจะปรากฏเมื่ออาจจะสังเกตเดิมหรือว่าสังเกตเพิ่มจาก1กลุ่มเป็น3กลุ่มยกตัวอย่างนะคะพยายามแก้ประเด็นตรงนี้2อันนี้คือไม่บอกถูกไหมคะไม่บอกสังเกตหรืออ่ะโทษค่ะอันนี้คือบอกว่าเดี๋ยวเราจะสังเกตคุณนะบอกไปเลยค่ะแต่ต้องสังเกตเพิ่มมากขึ้นน่ะสมมติสังเกต1รายอาจจะสังเกตเป็น3ราย5รายเพื่อดูว่าสังเกตอย่างไรก็ตามพฤติกรรมแบบนี้มันมักจะเกิดอันนี้บอกนะคะให้เขาเซ็นให้เขารับรู้อีกอันนึงคือไม่บอกทำไงคะไม่บอกอะสังเกตเลยนะสังเกตเสร็จปุ๊บแต่พอสังเกตเสร็จปุ๊บบันทึกให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปในตอนนั้นเลยนะคะเข้าไปบอกว่าท่านประยุทธ์ค่ะเมื่อกี้เราสังเกตที่ท่านแถลงเนี่ยเราสังเกตอยู่ขอว่าจะเอาไปเผยแพร่เพราะเป็นประโยชน์มากเขาจะอ่านดูปุ๊บเดี๋ยวผมขอพิจารณาถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอเคเอาไปใช้ได้ให้เขาลงนามนะคะลงนามให้เอกสารชี้แจงแล้วให้เขาลงนามในหนังสือแสดงเจตนายอมแล้วก็เอาไปใช้ได้นี่คือวิธีการที่พยายามทำให้มีไบแอสน้อยที่สุดนะคะในวิธีการบางวิธีการที่มัน against กับจริยธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเจอมานะคะเก็บเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนี่ที่เราบอกไปแล้วนะคะเชิงปริมาณกรอกเองอะไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ต้องมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมได้นะคะพวก self administer questionnaire mail questionnaire แต่สัมภาษณ์ซึ่งหน้าเนี่ยไม่ได้ face to face interview เนี่ยต้องให้เขาลงนามในเอกสารแสดงหนังสือแสดงเจตนายินยอมการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพพูดในเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยเวลาอาจารย์แสดงในแนวคำถามอาจารย์บอก1ประเด็นเราจะถามเกี่ยวกับประวัติการแต่งงานปรากฏว่ามันไปเจอเรื่องหย่าร้างอ่ะการหย่าร้างส่วนใหญ่เนี่ยตามทฤษฎีเลยนะคะกับงานวิจัยบอกว่าเหตุสำคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าทัศนคติไม่ตรงกันหรอกค่ะนะคะไปกันไม่ได้เขาดีเกินไปอันนี้ไม่ใช่นะคะส่วนใหญ่เกิดจากเรื่องเพศเรื่องรสนิยมทางเรื่องเพศสัมพันธ์จะเป็นหลักแล้วเขาพบว่าผู้หญิงแต่งงานไปนานๆสามีมาแตะปุ๊บสะบัดด้วยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเขาบอกอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญงานวิจัยก็เลยไปถามเขาเนี่ยถามลึกๆเลยนะคะร่วมเพศวันละกี่ครั้งเป็นยังไงถึงอู้ถามใหม่หมดเลยกรรมการอ่านแล้วถ้าไม่แสดงเนี่ยถามไม่ได้นะถามลึกๆแล้วไปออกมาผลมาอย่างเงี้ยกรรมการก็จะบอกหูเขียนมาแค่บอกว่าจะถามเรื่องการแต่งงานเนี่ยแล้วทำไมถามอะไรอย่างเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยกรรมการเขาจะติงเราได้เพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องบอกว่าอาจจะต้องถามเกี่ยวกับเรื่องมีทฤษฎีอย่างเงี้ยบอกมาไปแล้วมันอาจจะข้อมูลมันอาจจะทะลุไปจนถึงเรื่องการมีเพศการเรื่องเพศสัมพันธ์นะเรื่องอะไรก็ว่าไปเราป้องกันตัวเราก่อนนะคะหนักมากเลยค่ะเรื่องถ้าใครทำเรื่องเชิงคุณภาพส่วนใหญ่มันมักจะเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนอะเรื่องธรรมดาไม่ค่อยทำเนาะเพราะเรื่องธรรมดามันง่ายไงเนาะเรื่องโอ้โหเรื่องเป็นโรคเรื่องติดเชื้อเรื่องยาเสพติดอะไรก็ว่าไปทั้งอันตรายนะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะสังเกตนะคะการสังเกตเนี่ยจะพูดเชิงคุณภาพเยอะเพราะสังเกตเนี่ยมันจะมีแบบสังเกตไปถ้าเชิงปริมาณมันจะง่ายดูการใช้เวลาดูเรียกว่าไปแต่สังเกตเชิงคุณภาพบางทีไปสังเกตดูลูก
แม่ดูแลลูกอย่างเงี้ยแล้วไปบอกว่าแม่หมู่บ้านนี้ดุมากเลยลูกเดินหน่อยตีเพี้ยความจริงเนี่ยอยู่บ้านไม่ตีหรอกแม่บางคนใช่ไหมคะพอออกสื่อเนี่ยออกสาธารณะเอาเนาะดึงมั่งอะไรบ้างเหมือนมินิอ่ะชื่ออะไรนะคะดาราคนหนึ่งอ่ะที่กราบเนี่ยมากราบกูป่ะเพียงแค่วิดีโอแค่ไม่กี่วิเนี่ยเขาตายไปเลยเห็นไหมเขาหากินไม่ได้แต่ก่อนหน้าหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้สื่อต่างๆนานาที่เราเห็นเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยนะคะการจะใช้สื่อแล้วก็จะมาในวิจัยอ่ะแล้วจะบอกจะมาเป็นเหตุผลสรุปนักวิจัยต้องมีจริยธรรมสูงมากเลยค่ะแม่บางคนเนี่ยอยู่บ้านเขาไม่ตีลูกหรอกแต่ออกสื่อเนี่ยเขาอาจจะแบบดึงมั่งอะไรบ้างถูกไหมไม่อยากให้ลูกแบบซนหนักเราก็ไปสรุปว่าหมู่บ้านนี้แม่ดุเห็นตีเพี้ยๆบางทีอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะบางทีมันต้องทำอะไรต้องมีการเก็บให้ลึกลงไปอีกนะคะว่าโดยทั่วๆไปเป็นอย่างไรอย่าด่วนสรุปด้วยรูปภาพหรือการสังเกตข้อมูลจากสื่อนะคะมีการทำเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราไปใช้ข้อมูลสื่ออย่างเดียวเนี่ยอันตรายนะคะเช่นบางคดีเนี่ยอย่างคดีพวกเนี้ยทำไปทำมาเขาอาจจะถูกยกฟ้องก็ได้ถูกไหมคะบางคนน่ะโอ้ยลงมาเนี่ยลงจากรถด่าเลยตีกันใหญ่เลยถูกไหมคะแต่พอลงไปดูเคสที่เป็นลุงวิศวกรไม่ทราบไปถึงไหนแล้วลุงวิศวกรที่จอดรถกันน่ะเรามีตัวอย่างจริงตัวอย่างหนึ่งนะคะความรุนแรงในครอบครัวค่ะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไปทำอย่างนี้ค่ะเก็บข้อมูลย้อนหลัง10ปีเก็บทุกสื่อซื้อหนังสือพิมพ์ไปเก็บมานะคะไปเจอว่านักวิจัยอยู่ในคณะเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาเลยบุกเข้ามาบอกว่ารู้ไหมว่าอายุประมาณสัก40กลางๆรู้ไหมว่าคุณน่ะทำลายชีวิตผมกำลังไปดีบทกว่าผมจะรู้ว่าคุณทำลายชีวิตผมเนี่ยผมสืบอยู่ตั้งหลายปีปรากฏว่าทำงานได้ดีเลยกำลังจะขึ้นตำแหน่งค่ะสักประมาณทำงาน20กว่าพอ30กว่าใกล้ๆ40เนี่ยตำแหน่งดีมากโดนปลดกระทันหันโดยไม่รู้ตัวไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีคนรับเพราะอะไรรู้ไหมคะเปลี่ยนชื่อนะชื่ออะไรใหม่ๆหมดเลยเขาไปเจอว่าพอคลิกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคลิกไปในเน็ตเนี่ยชื่อนี้เนี่ยชื่อเดิมมันไปโยงนะคะโยงชื่อเดิมไปโยงข่าวฆ่าพี่สาวหนังสือพิมพ์ลงว่าคนนี้ฆ่าพี่สาวแต่จริงๆเนี่ยศาลไปที่ศาลเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยยกฟ้องตอนยกฟ้องหนังสือพิมพ์ไม่ลงเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นได้อ่ะนะคะเหมือนเราเดินไปอ่ะนะเราอาจจะไปเตะอะไรก็ไม่รู้โดยที่สัญชาตญาณอ่ะเนาะเตะไว้ก่อนอ่ะเตะหมาเงี้ยสมมติหมาวิ่งมากลายเป็นหมาดารายุ่งเลยนะกลายเป็นหมาท่านผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราจะผิดแบบมันจะกัดเราอ่ะสัญชาตญาณเราก็เตะถูกไหมคะเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าจะใช้ข้อมูลแบบนี้นะคะต้องดูเยอะๆนะคะขอใช้ข้อมูลในสื่อถ้ามีหลักฐานว่าเราพยายามขอแล้วขออนุญาตนี่พูดอีกมุมหนึ่งนะคะขออนุญาตใช้ข้อมูลตามสื่อเนี่ยจะได้เวลาน้อยข้อมูลมีลิขสิทธิ์ไม่มีลิขสิทธิ์สมัยนี้เนี่ยเขารู้หมดนะคะเขามีเครื่องหมายค่ะเราจะไปเอารูปหรืออะไรมาก็ตามเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายนะคะว่าเครื่องหมายนี้เอาไปใช้ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์แล้วก็จะมีเครื่องหมายที่รู้สึกจะเป็นตัว R แล้วก็มีขีดกับตัว C อะไรอย่างเงี้ยนะคะนักวิจัยต้องกว้างแล้วว่าเวลาจะดึงพวกเนี้ยมานำเสนอดึงรูปดึงอะไรเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังนะคะนอกเหนือจากเอาชื่อเอาข่าวมาดูแล้วเนี่ยเวลาจะก๊อปภาพก๊อปอะไรก็ตามเนี่ยต้องดูด้วยว่ามีลิขสิทธิ์หรือไม่ด้วยนะคะใช้ Google Map นี่ดีมากเลยค่ะเวลานำเสนอใช่ไหมคะหูแอร์เรียนนี้แดงเถือกเลยทำไมนะคะโรคเรื้อนที่ระยองอันนี้เรื่องจริงค่ะเด
แดงเถือกเลยตรงนั้นร้านเจ๊งไปเยอะหมดเลยร้านอาหารบอกว่าตรงนี้โรคเรื้อนเยอะคนไปเที่ยวก็กลัวสิคะก็ไม่กล้ากินอาหารมันเป็นด้านจิตใจอะแต่ความจริงมีไม่กี่ที่เองอะแต่ทำสีไงจะได้สวยงามใช้ Google Map มาช่วยเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้สัมภาษณ์นะคะพนักงานสัมภาษณ์อยู่เนี่ยออกใน Google ได้นะคะออกแบบใครเข้าไปคลิกเข้าไปดูได้เพราะว่านักวิจัยอ่ะแค่อยากจะตรวจสอบว่าพนักงานสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์จริงหรือไม่แต่ปรากฏว่าคนให้สัมภาษณ์เขาไม่รู้เรื่องนะคะบางคนให้นมลูกอยู่ก็มีบางคนก็ผู้หญิงเนี่ยบางคนก็เกาหัวแคะขี้ฟันคือเขาไม่ได้ระมัดระวังตัวเพราะนั้นตรงนี้มันก็ให้ระมัดระวังนะคะว่าอย่างไรค่ะวิเคราะห์ข้อมูลนะคะก็ต้องเอาข้อมูลที่ได้จริงที่สุดเชิงคุณภาพเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่เราจะไบแอสหรือไม่เราจะตีความเข้าข้างตัวเราหรือไม่เชิงปริมาณน่ะมันค่อนข้างจะชัดตามสถิติตามอะไรก็ว่าไปแต่มีนะคะบางคนค่าเนี่ยเปลี่ยนแค่นิดเดียวอ่ะจุดนิดเดียวอ่ะมันจะซิกไงอันนี้ให้ระมัดระวังเยอะๆเลยนะคะตีความนะคะวิเคราะห์เขียนรายงานค่ะเชิงปริมาณน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่เชิงคุณภาพค่ะตีความหมันชายชอบยกตัวอย่างหมันชายหรือว่าอะไรก็ได้เรื่องเพศเนี่ยมันคือมันหรือว่าเรื่องที่มันลึกซับซ้อนน่ะเช่นผู้ชายไปเก็บข้อมูลกับผู้ชายด้วยกันเขาพูดได้หมดเลยถูกไหมคะไอ้นั่นห้อยไอ้นั่นตกเนาะเรื่องหมันชายกลัวไม่อยากทำผู้ชายถ้าทำแล้วจะเสื่อมสมรรถทางเพศจะอะไรเมียจะมีชู้ก็บ่าออกมาหมดเลยเวลาเขียนค่ะเวลาเขียนเนี่ยผู้ชายกับผู้ชายเวลาquotation ของเชิงคุณภาพเนี่ยสำคัญมากห้ามปรับเปลี่ยนและตกแต่งทีนี้เจอคำว่าอวัยวะเพศชายทำไงตอนสัมภาษณ์เนี่ยถ้านั่งสัมภาษณ์อวัยวะเพศชายมันคงคุยกันไม่มันผู้ชายมันก็จะคุยกันไปเลยตรงๆมีอาจารย์ท่านนึงค่ะเขียนไปเลยในโคเทชันตกใจคนฟังถูกไหมคะวิธีแก้ข้อขีดยอรู้ไหมเนื้อหามันเรื่องนี้บางคนฉลาดค่ะข้อขีดยอแล้วข้างล่างบอกหมายถึงอวัยวะเพศชายทำสตาไว้อะวัยรุ่นผู้หญิงนะคะเดี๋ยวนี้กูมึงนี่สุภาพมากเนาะเอาแบบนักเลงเลยอะไอ้ใช่ไหมสระเอหอสระเอยอขีดเนาะมาหมดเลยสารพัดสัตว์มาหมดผู้หญิงนะคะกรรมการบอกอุ้ยอาจารย์อย่างนี้มันจะทำให้คนเขามองว่าสังคมเราเสื่อมทรามนะเข้าใจปะห้ามใช้พวกนี้เป็น quotation ได้ไหมอะมึงก็เป็นคุณอรรถรสมันหมดแต่เขาอ้างว่าทำให้คนมองว่าสังคมไทยเสื่อมทรามไงการที่เด็กผู้หญิงพูดใจหยาบคายอ่ะเพราะนั้นจะไม่ให้ใส่โคเทชั่นแบบนี้จะให้ใส่แบบว่าไอ้บ้าคุณเนี่ยสติไม่ดีคือเขาจะให้เราแปลงทฤษฎีไม่ให้นะคะเพราะนั้นอาจารย์เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องใส่อะไรรูปภาพประกอบถ้าอาจารย์เขียนในตอนขอบอกว่าขออนุญาตอัดเทปถูกไหมเขียนไปแต่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าจะนำเสนอภาพอาจารย์นำเสนอภาพไม่ได้นะคะหลักทฤษฎีบอกว่าเชิงคุณภาพเนี่ยจะดูว่ามันน่าเชื่อถือที่สุดเนี่ยจะต้องดูบรรยากาศคนคุยจะต้องน่าอินมากอะไรก็ว่าไปพยักหน้าหงึกเราก็ใส่สิคะไม่ได้อีกกรรมการบอกว่าการใส่รูปของผู้ให้สัมภาษณ์เนี่ยเป็นคอขาดบาดตายและแรงที่สุดอ้าวทำกิมมิกซะทำเรื่องเด็กทำกิมมิกดูไม่ออกเลยค่ะลืมบอกไปค่ะเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดโรงเรียนบางคนใส่ชุดนักเรียนปักชื่อด้วยเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์ต้องรอบคอบดูหมดเลยนะคะใส่ภาพนะคะเขียนรายงานที่ได้พูดไปตอนต้นนะคะว่าภาคผนวกอาจารย์ต้องเถียงนะคะว่าให้ชื่อได้แต่ว่าเขียนไปเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นขอให้ปกปิดก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นผู้วิจัยไม่มีส่วนรับผิดชอบบางคนเอาชื่อออกมาไงคะแล้วก็มาจัดการหลายเรื่อง
เราบอกเราไม่รับผิดชอบและให้เซ็นเลยอาจารย์ต้องป้องกันตัวเองนะคะนำภาพถ่ายนะคะไปแล้วนะคะคือน่าจะจบตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะได้หลักเกณฑ์ของจริยธรรมซึ่งพยายามเน้นให้อาจารย์เห็นนะคะว่าเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพเนี่ยความละเอียดอ่อนบางทีก็ต่างกันนะคะเชิงคุณภาพเนี่ยอาจารย์ต้องให้ความละเอียดมากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตีตราการรักษาความลับเอกสารชี้แจงหนังสือแสดงเจตนายินยอมนะคะหรือในเรื่องผลประโยชน์ความเสี่ยงนะคะเช่นมีบางรายเนี่ยเขียนมาอย่างดีเลยเขียนมาอย่างดีนะคะเมื่อกี้นี้หรือยกตัวอย่างจะขอเป็นบทสรุปว่าผลประโยชน์ความเสี่ยงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมีรายหนึ่งนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขาสร้างเครื่องมือค่ะสร้างเครื่องมือวัดมวลกระดูกแล้วก็พยายามทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยถ้ามีการกระดูกปวดกระดูกอะไรเงี้ยเครื่องมือตัวนี้จะช่วยก็คือให้ผู้สูงอายุขึ้นไปยืนขาเดียวนะคะบนเก้าอี้10นาทีวิธีการป้องกันรอบๆเนี่ยจะมีเบาะมีเบาะข้างๆเบาะมีพยาบาลนะคะออกไปมีรถแอมบูเลนซ์แล้วก็แอมบูเลนซ์นี้ตกลงกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่เรียบร้อยกลุ่มตัวอย่าง60ขึ้นไป60ขึ้นไปอาจารย์ยอมไหมเขาดูแลเรื่องความเสี่ยงไว้หมดแล้วนะหล่นลงมาก็มีพยาบาลประคองเสร็จก็เอาไปใส่แอมบูเลนซ์ไปรักษาฟรี60ถึง70 60ถึง65ก็ยังโอเคนะกระดูกยังไม่เปราะใช่ไหมคะโอ้แต่ถ้า70กว่าจน80นี่ยังไม่ทันล้มเลยนะคะกระดูกมันก็พร้อมจะหักอยู่แล้วเพราะนั้นถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกวิธีการป้องกันความเสี่ยงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องคำนึงถึงกลุ่มตัวอย่างด้วยนะคะเพราะนั้นในเรื่องผลประโยชน์ความเสี่ยงเนี่ยแม้ว่าอาจารย์จะเขียนมาเรียบร้อยแล้วแต่อาจารย์ก็ต้องดูให้ละเอียดนะคะในเรื่องความเสมอภาคเนี่ยมักจะอยู่ในเกณฑ์คัดเข้าคัดออกเกณฑ์คัดเข้าเข้าออกบางอันเนี่ยนอกเหนือจากอยู่ในเอกสารชี้แจงอยู่ในเกณฑ์แล้วเนี่ยบางงานนะคะเขาจะดูว่าอย่างเช่นอาหารเนี่ยการทำเจลลี่ทำอะไรก็ตามเนี่ยบางทีนักวิจัยบางคนเนี่ยจะบอกว่าคนนี้แพ้แป้งคนนี้แพ้อะไรต้องถามด้วยค่ะหรือว่าคณะบางคณะเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับคนกลัวความสูงจะตกมายังไงนะคะเกณฑ์ของเขาเนี่ยเขาจะดูว่าไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรคหัวใจต้องเอาใบแพทย์มายืนยันนะคะเพราะเราจะเห็นได้ว่าตรงความเสมอภาคเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วเนี่ยการจะคัดคนเข้ามาเนี่ยมันจะต้องดูลงไปจนถึงความปลอดภัยเขาด้วยมันก็จะไปโยงกับเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะนั้นใน3ตัวนี้เนี่ยและอาจารย์ทำวิจัยยิ่งทำหลายประเภทหลายวิธีอาจารย์ก็ต้องมีวิธีการตามไปด้วยถูกไหมคะตามไปด้วยว่าวิธีการนี้อาจารย์จะดูแลอย่างไรเป็นอย่างไรวิธีการนี้อย่างไรกลุ่มตัวอย่างมันก็จะไม่เหมือนกันกระบวนการมันก็จะไม่เหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะนั้นก็คือในสามในเบลมองก็จะมีความละเอียดอ่อนที่เป็นเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเชิงสังเกตนะคะแล้วก็อะไรต่างๆนานาค่ะมีประเด็นคำถามไหมคะมีไหมคะเนื่องจากเป็นเวลากระชับมากเดี๋ยวเราจะไปถามตอนเราทำแบบเคสสตาดี้นะคะถ้าไม่มีเชิญค่ะอาจารย์คือจะรบกวนสอบถามอาจารย์นะคะว่ากรณีที่เราใช้ข้อมูลที่เป็น secondary data นะคะในเรื่องของการมาวิเคราะห์ reanalyze ใหม่เนี่ยการขอจริยธรรมเนี่ยจำเป็นต้องขอไหมอันที่หนึ่งนะคะแล้วก็สมมุติว่าในเงื่อนไขที่ secondary data set นั้นนะคะหรือว่าชุดสมมติเรา compare กันเนี่ยมันไม่ได้ถูกขอจริยธรรมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ย secondary data ต้องขอค่ะแล้วขอยากมากขึ้นในแง่ที่ว่าอาจารย์ต้องขออนุญาตเจ้าของข้อมูลก่อนแล้วต้องเอาใบที่เขาให้อนุญาตแล้วเนี่ยมาแนบมาด้วยนะคะทีนี้ไปโป๊ะแตกตรงที่
primary data ไม่ได้ขอ primary data ไม่ได้ขอโดยทั่วไปจบเลยจบเลยคือก็มันไม่ได้ขอมาถูกไหมคะทีนี้มีอาจารย์บางคนบอกว่าก็เขาจะมาใช้เป็น secondary data เขาก็เถียงเนาะไม่มีผิดมีถูกนะคะเราไม่รู้แต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะเอาข้อมูลมานะคะแล้วเขาจะมาวิเคราะห์อะไรใหม่อะตัวอย่างใหม่โดยดึงจากตรงนั้นน่ะแล้วก็จะขอจริยธรรมก่อนได้ไหมว่าเขาจะทำอย่างนี้กรรมการเป็นงงเงินเนาะเพราะมันเป็นประเด็นแปลกไงคะกรรมการก็เลยไปชุมค่ะไปชุมเสร็จแล้วกรรมการบอกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าข้อมูลทุกข้อมูลมันต้องขอจริยธรรมมาก่อนค่ะค่ะค่ะแล้วก็มันมีเซตแต่เขาไม่ได้ทำวิจัยค่ะแต่เขาทำฐานข้อมูลค่ะอาจารย์จะต้องอธิบายถูกไหมคะอย่างนี้ได้อาจารย์ต้องอธิบายค่ะแล้วข้อสำคัญจะต้องได้รับอนุญาตและอาจารย์จะต้องป้องกันความเสี่ยงของเจ้าของข้อมูลนะคะให้ได้ว่าอาจารย์จะป้องกันอย่างไรยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ตัวเองทำ Happy University อยู่ถูกไหมคะทีนี้คนเนี่ยเราก็มีภาพรวมจะไม่รู้ว่ามหาลัยไหนมาขอใช้เขารู้เลยว่าเป็นมหาลัยอะไรดูจากตรงไหนรู้ไหมคะทายจำนวนตัวอย่างเพราะว่ามหาลัยที่เราเก็บเนี่ยถ้าเป็นหมื่นน่ะ 30,000 รู้เลยว่ามหาลัยไหน 20,000 รู้เลยว่ามหาลัยไหน 10,000 รู้เลยว่ามหาลัยไหนเพราะนั้นเวลาคนขอเนี่ยเราจะเอาพวกนี้ออกก่อนให้เขาไม่รู้ว่าเป็นมหาลัยไหนอ่ะคณะอีกพอจำนวนคณะปุ๊บมันตามได้ว่า30คณะ30 34คณะนี่แน่นอนเลยมหิดลถูกมั้ยคะ20คณะอมช.อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นคณะคือพอเขาก็ฉลาดค่ะเอาคณะกับเอาจำนวนมาดูแล้วเขาก็รู้เลยว่าเป็นมหาลัยอะไรซึ่งก็ไม่ได้อีกเพราะนั้นเนี่ยอันนี้แม้ว่าขอจริยธรรมแล้วนะคะอาจารย์ก็ต้องป้องกันน่ะป้องกันข้อมูลที่อาจารย์ใช้นะฮะอันนี้ในกรณี secondary data นักศึกษาของเรานะคะเรามีหลักสูตรปโทเรียน12เดือนเป็นหลักสูตรอินเตอร์ใช้ secondary data เกือบจะ 100% เพราะนั้นเขาจะใช้ชุดข้อมูลที่เป็น survey ระดับใหญ่ๆของเขามาเนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตมาให้เห็นชัดเจนค่ะเป็นประเด็นดีมากนะคะมีอันอื่นอีกไหมคะ